4นาฬิกา8นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะอังคารที่6สิงหาคม2567นะครับอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะครับดูข่าวก่อนนะคือเรื่องสำคัญเนี่ยนอกเหนือจากประเด็นทางการเมืองเนี่ยนะผมพาไปดูเรื่องเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศหน่อยนะและรวมไปถึงสถานการณ์น้ำต่างๆด้วยนี่ล่าสุดทางกรมชลประทานนะฮะได้มีการแจ้งเตือน11กลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเป็นฉบับที่3นะโดยเฉพาะการเฝ้าระวังเขื่อนเจ้าพระยานะมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับแล้วก็ท้ายเขื่อนเนี่ยน่าจะมีระดับสูงขึ้นประมาณ80เซนติเมตรนะสำหรับประกาศนะเฝ้าระวังหรือว่าการแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่3ทับ2567เนี่ยนะเขาส่งไปถึง11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยานะให้ผู้ว่ารับทราบทั้งอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีนะอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีนะปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครนะให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำนะคือคาดการว่าในวันที่8สิงหาคมปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะครับรวมกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาแล้วก็ไหลไปรวมในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยจะมีปริมาณ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมชลประทานก็บอกว่ามีความจำเป็นนะที่จะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเนี่ยในอัตรา800ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเข้าใจว่าตอนนี้ระบายอยู่ที่ประมาณสัก800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งก็จะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะผงเพงนะอ่างทองที่คลองบางบานนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็รวมไปถึงตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตลาดชิดตลาดท่าดินแดงในพื้นที่ของอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่น้ำน้อยด้วยนะบอกว่าจะมีระดับน้ำสูงขึ้นนะจากเดิมเนี่ย40ถึง80เซนติเมตรโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าน้ำที่มันอยู่ริมตลิ่งเนี่ยมันก็จะเพิ่มระดับขึ้นนะพืชผลทางการเกษตรที่อยู่ริมตลิ่งอันนี้ก็ต้องดูหน่อยนะครับก็มีข่าวแล้วนะในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยบางพื้นที่นะที่กลัวว่าน้ำมันจะท่วมนะก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไปบ้างก็มีเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เอาเรื่องของสถานการณ์น้ำก่อนนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยหลายต่อหลายท่านก็คงจะเห็นละนะว่าสภาพฝนสภาพอากาศต่างๆเนี่ยคือฝนเนี่ยปีนี้ต้องบอกว่าแม้ว่ายังไม่เจอเป็นแบบพายุเต็มๆนะแต่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยในพื้นที่หลายพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคกลางบางพื้นที่นะอันนี้เจอฝนตกค่อนข้างมากอย่างกรุงเทพมหานครถามว่าป้องกันไหมเรื่องป้องกันเนี่ยนะมันคงไม่สามารถที่จะป้องกันฝนที่มันตกลงมาจากฟ้าได้ถูกไหมหรือว่าน้ำที่มันร่วงลงมาจากฟ้าได้นะแต่ขณะเดียวกันทางพื้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำในจุดต่างๆเพื่อรองรับน้ำฝนเนี่ยก็เห็นทางกรุงเทพมหานครเขาก็มีการกำชับเพราะว่าถ้ามันเกิน60มิลลิเมตรเนี่ยนะโดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งทนเนี่ยถนนบางจุดพื้นที่บางแห่งมันอาจจะมีการท่วมขังได้ที่ผ่านมาหลายที่นะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครฝั่งเหนือเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยนะถนนแจ้งวัฒนะโอ้โหเวลาตกมาทีถ้าหนักๆหน่อยติดต่อกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงเนี่ยนะเอามือไก่หน้าผากได้เลยทำใจไว้ก่อนเลยว่าถ้าอย่างนี้นี่ถ้ามีน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะนี่หมายความว่ามันก็จะส่งผลต่อเนื่องในถนนสายที่มันมีการเชื่อมต่อบางที่บางปีบางจุด
โอ้โหมันล็อกเป็นวงกลมนะคือไปไหนมาไหนไม่ได้จริงๆต้องรอให้มันสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปนะอันนี้ก็ต้องตามนะในบางแห่งคลองในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมก็เห็นบางแหล่งเขาก็เริ่มมีการผันน้ำออกไปก่อนนะเราก็จะเห็นนะบางที่เนี่ยถ้าเห็นคลองในกรุงเทพมหานครถ้ามันลดระดับลงไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเพราะเขารอที่จะรับน้ำฝนนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาได้เวลาที่คลองที่มันพร่องน้ำออกไปเพื่อรอรับน้ำใหม่เนี่ยนะเราก็จะไปเห็นตะกอนเศษขี้ดินเศษขี้เลนเนี่ยนะแล้วบางทีอาจจะมีกลิ่นด้วยอันนี้ก็ต้องดูนะอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะครับอ่ะก่อนที่จะคุยเรื่องต่อๆไปนะคุณวีระธีรพัฒน์ตอนนี้อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับครับก็วันนี้ขออนุญาตมาช่วงแรกของรายการเลยก็เดี๋ยวช่วงที่3ช่วงที่4แต่ช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะครับครึ่งหลังของชั่วโมงแรกแล้วก็ชั่วโมงที่สองน่าจะให้คุณณัฐพงศ์กับคุณผู้ฟังช่วยกันบรรเลงกันแล้วกันอ่ะคราวนี้เมื่อกี้เห็นคุณณัฐพงศ์บอกว่าคุยอะไรให้ฟังไปแล้วระดับหนึ่งคุยอะไรไปบ้างเลยยังไม่ถึงไหนเลยฮะคุยเรื่องของ ฝนน้ำที่ทางกรมชลประทานเขามีการระบายเพิ่มขึ้นนะที่ตรงเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทนะตอนนี้เท่าไหร่ละตอนเนี้ยผมเข้าใจว่าประมาณสัก800แล้วเดี๋ยวเขาจะขยับ800ถึง 1,000 เนี่ยวัน2วันนี้คือมันต้องดูอย่างนี้วิธีดูต้องไปดูตรงสะพานเดชาติวงซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาครับตรงสี่สองจิรประวัติสี่สองค่ายจิรประวัติสี่สองตรงนั้นจะมีประมาณสัก1,400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณวิระก็นั่นแหละต้องเริ่มจากตรงนั้นครับแล้วก็ทั้งนี้ถ้าเหนือเขื่อนเนี่ยคงประมาณสัก1,100ยกเว้นจะมีน้ำจากสแกกังทางอุทัยธานีเข้ามาจากอุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับหรือถ้ามันไม่มีหรืออาจจะมีจากเก็บน้ำทับเสลาถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คงจะระบายประมาณสัก800,000ครับระดับระดับที่มันจะเริ่มไม่โอเคเนี่ยก็คือ 2,000 ครับระดับไม่โอเคเลยนะที่เขื่อนเจ้าพระยาคือระบายใต้เขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้เสียวไส้แสดงว่าข้างบนต้อง 3,000 กว่าครับระดับแต่ว่าตรงนั้นก็ต้องไปดูน้ำจากแม่น้ำน่านแม่น้ำยมแล้วก็แม่น้ำปิงก่อนที่มันจะมาถึงตรงสะพานเดชาตรงป่าน้ำโพว่ามันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับนะแต่ปีนี้แปลกคุณณัฐพงศ์หนึ่งฝนไม่ได้ทิ้งช่วงเดือนกรกฎาคมสองเดือนสิงหาก็ยังตกปอบแปะนะครับนะแล้วก็มีน้ำท่วมต้นฤดูฝนหลายจุดทางอีสานก็มีนะทางนครนายกนี่มาแรงเลยคุณณัฐพงศ์ใช่เออเขื่อนขุนด่านปราการชนเขาระบายน้ำจริงนะคุณณัฐพงศ์ครับไม่ได้ว่าน้ำป่าใช่ไหมบอกว่ามันเป็นป่าผสมกันผสมกันนะเออคือตรงนั้นมันจะมีลำน้ำที่มันไม่ได้กักเก็บน้ำแล้วมันมาไหลรวมกันเป็นแม่น้ำนครนายกประสานกับที่มันไหลจากที่ระบายท้ายเขื่อนขุนด่านมันก็จะมีลักไออะไรนะจากวังตะไคร้อันหนึ่งครับจากน้ำตกนางรองอีกอันหนึ่งแล้วก็จะมาจากน้ำตกสาลิกาอีกอันไอตรงเนี้ยมันจะมามันอยู่ท้ายเขื่อนคุณณัฐพงศ์ไม่ได้เกี่ยวกันในเขื่อนคราวนี้เนี่ยเนื่องจากฝนมันตกทางเขาใหญ่เยอะมันก็ระบายลงเหลือในเหนืออ่างเก็บน้ำที่อยู่ด้านเหนือของคุณด่านตัวขุนสันเขื่อนของขุนด่านประการชนเขาก็คล้ายๆกับว่าห่วงว่าน้ำมันจะขึ้นเร็วเขาก็เลยมีการระบายออกไปบ้างเห็นว่าระบายออกไปประมาณ30ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เขาระบายวันไหนยังไงแล้วมันไม่รู้มันไปประสานงานกันยังไงไม่รู้ว่าไอ้น้ำที่มันมาจากนางรอง
นะมาจากไอ้น้ำตกนางรองมาจากวังตะไคร้มาจากทางสาลิกานี่ผมไม่แน่ใจว่ามาถึงตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยไอ้ตรงนู้นน่ะปริมาณรวมมันที่มันไหลมารวมกันน่ะมัน200ล้านลูกบาศก์เลยครับไม่รู้จัดระบบทางน้ำยังไงไม่รู้นะก็เลยทำให้ระดับน้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนขุนด่านประการชนนี่มันเป็นคลองที่มันมีรีสอร์ทนะคุณรัฐพงศ์ครับปกติรีสอร์ทเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในที่สูงนะไอ้ที่เวลาเราไปเล่นน้ำห่วงยางคุณรัฐพงศ์มันก็ไม่ได้อยู่ที่สูงมากหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้ำมันระดับน้ำมันไอ้ตรงคลองตรงนั้นเนี่ยนะลำน้ำมันแคบคุณรัฐพงศ์ครับพอน้ำมาเยอะมันออกข้างอยู่ละอันนี้ความจุของลำน้ำมันค่อนข้างต่ำแต่คิดว่าเป็นลักษณะชั่วคราวนะแต่ว่าก็คือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ระบายเขาระบายแต่ว่าเขาบอกระบายเขาก็อย่างเงี้ยก็โอเคละนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งปีนี้น้ำท่วมมาเร็วมากแบบวืบมาเนี่ยนะคุณณัฐพงศ์ครับนะก็คราวนี้ต้องดูต่อละว่าครึ่งหลังสิงหาคมเนี่ยมันจะมีฝนตกต่อเนื่องไหมเอาเป็นว่าปีนี้ที่คาดหมายว่าจะแรงนะคุณณัฐพงศ์ฝนจะน้อยอะนะครับอันนี้น่าจะผิดแล้วอันนี้น่าจะผิดแน่นอนอันนี้จะส่วนทั้งนี้ยังไม่มีอะไรคุณณัฐพงศ์ทางไหนทางภาคเหนือทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาลุ่มแม่น้ำปิงลุ่มแม่น้ำน่านลุ่มแม่น้ำยมเลยยังไม่เท่าไหร่ครับอาจจะมีบางจุดที่มันลำลายขนาดไอ้ลำน้ำมันแคบอ่ะอาจจะมีทะลักบางจุดซึ่งก็เป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่ามันจะเริ่มดูแล้วไม่ดีเนี่ยต้องดูจากนครดูจากสุโขทัยก่อนคุณณัฐพงศ์ครับเพราะลำน้ำยมเนี่ยมันจะขึ้นเร็วมากออกข้างได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะว่ามันลำน้ำแคบแล้วมันชันด้วยจากจังหวัดแพร่ลงมาสุโขทัยลงมาพิษณุโลกเนี่ยมันจะไหลลงมาเร็วมากแล้วลำน้ำแคบแล้วคดเคี้ยวมันออกข้างตลอดแต่ถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วก็ยังไม่มีปัญหาครับอันนี้ใครที่สนใจก็ไปเปิดดูได้คุณณัฐพงศ์ดูที่ไหนนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปดูในของกรมชลสิครับคุณณัฐพงศ์ดูโฟหรือไม่ก็สถาบันทรัพยากรน้ำคุณณัฐพงศ์ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะมันมีเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับไอ้โฟน้ำอ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันมีโฟน้ำทางภาคอีสานละลำน้ำชีลำน้ำมูลคลองสาขาเล็กน้อยเดี๋ยวนี้เปิดดูได้ครับอันนี้เมื่อก่อนผมไปเปิดดูแล้วไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มันมีพัฒนาขึ้นอันนี้ใครที่สนใจก็คือมันต้องไปดูตรงนี้ก่อนถึงจะอนุมานได้ถูกว่ามันหนักหนาสาหัสแค่หรือต้องมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีตัวโครมาตคุณณัฐพงศ์ครับวัดระดับน้ำแต่ละจุดเขาก็จะรู้ว่าจากนั้นมาที่นั้นกี่วันปริมาณเท่าไหร่จะมาถึงเท่าไหร่รวมกันแล้วจะเป็นเท่าไหร่ระดับไหนที่ต่ำกว่าตลิ่งระดับไหนที่ยังไม่ตลิ่งไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งแม่น้ำโขงนี่ผมไม่ได้ติดตามนะแม่น้ำโขงล่าสุดเป็นยังไงจีนระบายน้ำลงมายังไงเหนือเขื่อนเป็นยังไงระหว่างทางเป็นยังไงนี่ไม่ได้ดูอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติครับผมครับแต่เรื่องที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้มันค่อนข้างตรึงเครียดนะครับผมครับ24ชั่วโมงนับจากนี้ไปนะจนถึง3โมงเย็นพรุ่งนี้มันมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองอุตลุดเลยตอนนี้ครับนะซึ่งอย่าเพิ่งไปสรุปอย่างเช่นมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องมีพรรคใหม่อะไรนั่นท่านรัฐมนตรีใช่ไหมใช่ๆๆเห็นคุณอะไรเห็นมีการพูดว่าคุณนฤมลน่ะนฤมลพิญโยสินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคอะไรกล้าทำซึ่งเดิมมันคือชื่อพรรคเศรษฐกิจไทยนี่ไงหรือเศรษฐกิจใหม่อะไรท่านผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวอะไรกรณีของคุณสามารถใช่ไหมฮะที่อยู่ในพรรคประชารัฐนั่นก็ไปเป็นอะไรไปเทคโอเวอร์พรรคอะไรพักอะไรมหาชนพลังมหาชนอะไรเงี้ยคือพวกนี้มันเป็นปรากฏการณ์ครับแต่มันจะเป็นตัวติ๊กซอไปต่อเป็นภาพอะไรเนี่ยไม่รู้นะแต่ว่าเรื่องของการเมื่อวานผมคุยให้ฟังใช่ไหมเรื่องปรับครม.คุณณัฐพงศ์ครับก็คือน่าจะเริ่มต้นจากจุดนี้นะเพราะว่าทางพักรวมไทยสร้างชาติเขาส่งรายชื่อคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ครับเลขาธิการพรรคเขาอ่ะซึ่งพอดีตอนนี้เขาพ้นคดีเรื่องอะไรด้วยใช่ไหมคุณณัฐพงศ์ครับ
คดีไอ้เรื่องกปปส.อ่ะศาลยกฟ้องหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็คือว่าไม่ต้องติดตรงนั้นไงตอนนี้ก็พร้อมมันเป็นเลขาพรรคด้วยก็พร้อมจะมาเป็นรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นโควต้าของเขาตอนนี้นายกก็ต้องคอยดูแล้วเอ๊ะอันนี้จะเอาอย่างไรแล้วก็ภายในพรรคพลังประชารัฐที่มันอย่างนี้จะเอาไงแต่ผมคิดว่าจุดเริ่มต้นนะต้องดูที่พรรคก้าวไกลก่อนจุดเริ่มต้นต้องดูที่พรรคก้าวไกลก่อนว่าพรุ่งนี้เขายุบไหมถ้ายุบพรรคถ้ายุบพรรคก้าวไกลเนี่ยมันจะมีอะไรกระเพื่อมในเรื่องของปริมาณส.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 ไหมนะคราวนี้เนี่ยผมก็ไปอัปเดตข้อมูลมาให้คุณรัฐพงศ์แล้วก็คุณผู้ฟังทราบสักนิดหนึ่งนะว่าคือเดิมเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยมีส.ส.ทั้งหมดเนี่ย151คนหลังการเลือกตั้งคุณรัฐพงศ์ครับถูกไหมถูกหลังจากนั้นเนี่ยมันมีคนที่มีเรื่องแล้วก็ต้องออกจากพรรคผมจำไม่ได้แล้วมันเป็นใครบ้างเป็นสสที่ไหนอะไรยังไงสามคนสามคนไปอยู่สามคนก็จะมีคุณอ๋องใช่ไหมรองประธานสภาไปอยู่เป็นธรรมอันนี้เขาอยู่พรรคเป็นธรรมมีใครล่ะที่ฉะเชิงเซาหรืออะไรสักคนหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ย้ายไปอยู่อีกพรรคหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งสสกทมอะไรชื่อปูอัดอะไรเนี่ยอันนี้ก็ย้ายไปอยู่อีกพรรคหนึ่งเออก็เท่ากับว่าจาก151เหลือ100เท่าไหร่48โอเคตอนนี้ใน148กรรมการบริหารพรรคที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด5คนนะครับผมทั้งหมด5คนครับจำไม่เกี่ยวกับคุณไม่เกี่ยวกับรองประธานสภานะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว5คนเนี่ยผมจำชื่อได้ไม่หมดนะก็จะมีคุณเบญจาแสงจันทร์คุณอะไรนะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนคุณสุเทพปู่อ้นครับแล้วก็คุณอะไรคนนามสกุลอะไรสุนทงสุนทรเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้อันเนี้ย5คนถ้ายุบพรรคก็จะเท่ากับเขาเหลือเท่าไหร่148หัก5คุณรัฐพงศ์ก็143143ใน143เนี่ยโดยหลักเนี่ยก็คงจะอพยพไปอยู่พรรคใหม่ทั้งหมดเอางี้ก่อนรัฐพงศ์จะมีกระฉอกบ้างหรือไม่กระฉอกเนี่ยมันมีเวลา60วันคุณรัฐพงศ์ครับที่ปูเสฉวนจะต้องไปหาเปลือกใหม่ซึ่งก็ต้องดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาคงจะมีถ้ายุบอ่ะเขาจะมีการถลงแถลงเปิดตัวอะไรเกิดเปิดพรรคอะไรอะไรก็ว่ากันไปนะครับครับอันนี้มองให้มันยาวกว่านั้นดิสมมติว่าไอ้เรื่องที่เขาไปร้องผิดจริยธรรมร้ายแรงที่ไปลงชื่อในการเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาไอ้โทษแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตั้งแต่ตอนนู้นซึ่งไม่ได้บรรจุในวาระนะคุณรัฐพงศ์ครับอันนั้นเนี่ยเขามีคนไปร้องที่ปปช.จำนวนทั้งหมดนะมัน44คนแต่ใน44คนเนี่ยมันมีบางคนที่เป็นคนที่ออกไปในรอบนี้แล้วคุณรัฐพงศ์แล้วก็ในนั้นเนี่ยมีคนที่ไม่ได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็มีทั้งที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นทั้งที่มีเป็นส.ส.เขตเลือกตั้งผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าในนั้นน่ะสุทธิแล้วเนี่ยเมื่อถูกเอาออกอีกรอบนึงเนี่ยนะคุณรัฐพงศ์ครับทั้งหมดเลยนะเอาออกอีกรอบนึงเนี่ยมันจะมีส.ส.บัญชีรายชื่อจำนวนหนึ่งซึ่งผมถามมาแล้วคุณรัฐพงศ์คือถ้าเกิดว่าส.ส.บัญชีรายชื่อที่เป็นรายชื่อของพรรคใหม่แต่ติดคดีเก่าที่เป็นของพรรคก้าวไกลในกรณีถูกยุบเนี่ยอันนี้จะไม่มีการเลื่อนคนขึ้นมาครับเพราะถ้าเกิดว่ามี20คนก็หายไป20คนเลยคุณณัฐพงศ์ครับแล้วมันจะมีส.ส.จากเขตเลือกตั้งเองเขาให้ตัวเลขมาเท่าที่ถามเขาเนี่ยนะถามคนอะไรเขาบอกประมาณ9หรือ10คนคุณณัฐพงศ์ถ้าอันนี้ต้องเป็นการเลือกตั้งซ่อมเพราะฉะนั้นก็ต้องบวกกับครับคำนวณแล้วอ่ะคุณรัฐพงศ์
จะเหลืออยู่สอสอประมาณ125เหลือ125นะประมาณ120ถึง125ครับตกหล่นก็ต้องดูเรียงตัวนะนี่บนสมมติฐานว่าสอสอเขตที่ถูกให้พ้นจากการเป็นสอสอไอ้เรื่อง ไปเข้าชื่อเสนอไอ้กฎหมายอะไรพวกนั้นนะกฎหมายม.112อ่ะนะผิดจริยธรรมร้ายแรงอะไรนั่นรวมไปหมดละแล้วโดยบนสมมติฐานว่าคนที่เป็นสอสอเขตเลือกตั้งเนี่ยพรรคใหม่เขาส่งลงสมัครแทนคนที่ถูกถอดถอนไปแล้วได้กลับมาหมดบวกกับที่ของจังหวัดพิษณุโลกกรณีคุณอ๋องด้วยนะตัวเลขพื้นฐานประมาณ120ถึง125ครับแล้วก็คงจบแค่นั้นคงจบแค่นั้นก็เป็นเรื่องของพรรคใหม่เขาดำเนินการไม่น่าจะมีอะไรผิดแผกไปจากที่ผมพูดมากจนเกินมากไปกว่านี้ครับไอ้เรื่องที่จะไปอยู่พรรคอื่นอะไรต่ออะไรเนี่ยผมว่าไม่ดูแล้วกระแสไม่ขึ้นดูแล้วกระแสไม่ขึ้นคุณณัฐพงศ์อ่ะคราวนี้แต่ตรงนี้มันไม่ใช่ปัจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐบาลเรื่องพรรคเรื่องส.ส.ไอ้โทษเรื่องของคณะรัฐมนตรีที่จะมีการปรับครม.ครม.อะไรนะคุณณัฐพงศ์ครับผมว่านั้นต้องรอผลของเรื่องคุณเศรษฐาอันนั้นน่ะตัวชี้ขาดการยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นปัจจัยเสริมครับไม่ใช่ปัจจัยหลักปัจจัยหลักนี่คือว่าคุณเศรษฐาเสร็จหรือไม่เสร็จของนัทพงศ์แต่ตอนนี้ดูท่าทางจะเสร็จกว่าทำไมมันเป็นยังไงคุณวีระมันอารมณ์มันเป็นอารมณ์มันเป็นแบบนั้นใช่ไหมคือตอนนี้อารมณ์ทางการเมืองนั้นเป็นอารมณ์เสร็จไงเพราะว่าถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกเนี่ยโอกาสที่มันจะขยับใหม่เนี่ยปรับใหม่เนี่ยมันง่ายมันจะทำได้เต็มไม้เต็มมือกว่าไม่ว่าจะเอาพรรคประชาธิปัตย์มาโยงหรือจะเรื่องของคุณธรรมนัสก็ในพรรคพลังประชารัฐคืออันเนี้ยมันจะง่ายครับมันจะทำให้องค์ประกอบเนี่ยมันจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมมากคือตอนเนี้ยมันติดแงกอยู่ตรงเนี้ยปัญหาของพรรคของรัฐบาลคุณเศรษฐาคือว่ามันตีไม่ขึ้นคือมันแลนลี่ไม่ขึ้นจะ1ปีแล้วคุณณัฐพงศ์ใช่ๆๆๆคือมันแลนลี่ความนิยมจากประชาชนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มครับคุณให้คุณเทียบดูอย่างนี้ถ้าคุณเป็นนายกที่มาจากคนนอกนะมาจากคนนอกมีความเกี่ยวโยงกับคนที่เป็นมีอำนาจในพรรคการเมืองหรือแม้แต่คนที่มาจากการทำรัฐประหารเนี่ยที่เป็นคนนอกก็ให้ยกตัวให้ดู3ดูเป็น4กรณีอ่ะกรณีคุณอนันต์ปัญญาลชุนอันนี้เขามาแบบมีแมนเดตคุณณัฐพงศ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความสำคัญกว่าคนที่ตั้งเขาหรือเสนอชื่อเขาโอเคไหมกรณีคุณสมัครสุนทรเวชก้ามกึ่งตัวแกมีคาริสมาที่จะนำได้แต่ว่าก็มีข้อจำกัดแต่ว่ามันไม่มีมันอยู่ในตำแหน่งน้อยเกินไปก่อนที่จะประเมินคุณณัฐพงศ์ครับเพราะแกล้มคว่ำขมำหงายเพราะรายการไปทำอาหารรายการโทรทัศน์คุณณัฐพงศ์ครับคุณดูอีกคนหนึ่งที่มาจากข้างนอกแต่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารก็คือสมัยรัฐบาลคุณสุรยุทธ์อันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จครับอันนั้นคือเรื่องของคมช.ปี2549โอเคไหมครับคุณจะเห็นกรณีที่สำเร็จกรณีที่ก้ามกึ่งแล้วก็กรณีที่ไม่สำเร็จคุณเศรษฐาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคุณสมัครจะคล้ายๆกับคุณสมัครคือแต่ว่าในแง่น้ำหนักในแง่ความเป็นผู้นำในแง่ leadership ในรัฐบาลเนี่ยต่ำกว่าคุณสมัครอีกนะคุณณัฐพงศ์คือพรรคต้องอาศัยคุณสมัครพรรคพลังประชาชนแต่พรรคเพื่อไทยแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยแต่คุณเศรษฐาเนี่ยแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้อาศัยคุณเศรษฐาเหมือนกับพรรคพลังประชาชนอาศัยคุณเศรษฐาตอนเป็นรัฐบาลครับผมที่อาศัยคุณสมัครอันนี้เราอันนี้เราไม่พูดถึงคุณสมชายนะครับเ
พราะแกเป็นนายกแบบมันไม่ได้เป็นนายกอ่ะแป๊บเดียว40กว่าวันไม่รู้ว่าคือไม่ได้เป็นนายกถือว่าไม่ได้เป็นกันแล้วกันไม่เคยเข้าทำเนียบใช่ไหมคุณไม่เคยเข้าทำเนียบมีแต่ปีนบันไดอย่างเงี้ยครับผมอ่ะคราวนี้ถ้ามองอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้ามองอย่างเงี้ยคือผมมองอย่างเงี้ยมองว่าถ้าเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองความนิยมของคุณเศรษฐาเทียบกับคุณสมัครไม่ได้ครับ performance ก็ยังไม่ออกมาคุณนัทผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเหตุปัจจัยที่สามารถเอื้อให้ล้างไพ่กรณีของคุณเศรษฐาถ้าถามว่าคนในพรรคเพื่อไทยเอาไหมผมว่าเอานะเพราะไม่งั้นมันติดก๊อกแง๊กก๊อกแง๊กอยู่ตรงนี้คุณนัทพงศ์ครับคือผมไม่รู้ว่าเขายังไงนะคือในแง่เป็นนายกคนก็ต้องโอเคคุณเป็นนายกอ่ะเขาก็ต้องให้ความนับถือคุณต่อหน้าเขาคงไม่พูดอะไรแต่พรรคร่วมรัฐบาลคนที่เป็นคณะรัฐมนตรีจำนวนหนึ่งเนี่ยผมว่าเขารักษาระยะห่างกับคุณเศรษฐาเขาท่านเยอะอันที่หนึ่งครับอันที่สองเขาก็รู้แก่ใจว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรที่มันไม่เรียบร้อยในการบริหารราชการที่มีคุณเศรษฐาเป็นคนบริหารจัดการเขาก็มีทางเลี่ยงเมืองคุณณัฐพงศ์ครับวิ่งไปหาอีกทางนึงได้ใช่ไหมคุณณัฐพงศ์อันเนี้ยมันทำให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาเนี่ยมันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือถ้าเกิดคุณเศรษฐาเนี่ยทำในมาตรฐานใกล้เคียงกับคุณอนันต์ปัญญารชุนเมื่อปี2535เนี่ยนะคุณณัฐพงศ์นะครับสถานการณ์มันจะไม่ใช่แบบมันจะไม่เหมือนกันคือพรรคต้องพึ่งโทษคณะรัฐประหารรสช.ต้องพึ่งคุณอนันต์พอตัวเองมาเป็นเสร็จเลยเห็นไหมให้คุณอนันต์เป็นปี34พอปี35ตัวเองจะมาเป็นจบเลยในขณะที่คุณเศรษฐาต้องพึ่งพรรคครับพรรคไม่ได้พรรคเพื่อไทยไม่ได้พึ่งคุณเศรษฐาเพราะฉะนั้นไอ้อารมณ์เนี้ยมันเป็นอารมณ์ที่อวนอยู่ในขณะนี้ทำให้ผมบอกคุณณัฐพงษ์ว่าก่อนหน้านี้ที่เราคิดว่าคุณเศรษฐาลอยลำผมไม่ค่อยแน่ใจครับผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันลอยลำหรือเปล่าเช่นเดียวกันของเรื่องก้าวไกลก็เหมือนกันคือยังไงมันก็ยังเชื่อกันว่ายุคก้าวไกลคุณณัฐพงศ์ครับแต่การยุคก้าวไกลไม่ได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองถูกไหมในขณะที่การถูกถอดถอนของคุณเศรษฐาเนี่ยกระทบกับรัฐบาลเป็นสมการใหม่แล้วเราก็จะดูอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวคุณธรรมนัสความเคลื่อนไหวคุณสามารถความเคลื่อนไหวคุณนฤมลความเคลื่อนไหวของพรรครวมไทยสร้างชาติรวมทั้งความเคลื่อนไหวที่เราไม่รู้ไม่เห็นอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นการเตรียมการรอสำหรับวันที่14ไม่ใช่สำหรับวันที่7นะครับวันที่7เนี่ยเป็นเรื่องที่มันแยกออกมาต่างหากมันไม่ได้ไปโยงใยขนาดนั้นแล้วผมไม่เชื่อหรอกที่ว่าจะมีคนไปเยอะแยะตะแปะไปอยู่ภาคอื่นไปไม่ได้หรอกรัฐบาลครับโดยสภาพการที่เขาผ่านการหล่อหลอมมาตั้งแต่อนาคตใหม่บวกก้าวไกลในช่วงหาเสียงแล้วก็ในช่วงจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงขณะนี้ผมคิดว่าโอกาสจะมีสสพักก้าวไกลไม่ไปอยู่พักใหม่ไปอยู่พักอื่นที่เป็นพักที่ว่าอย่างนี้ผมว่าค่อนข้างน้อยถ้ามีก็น้อยมากนะผมไม่มีตัวเลขนะแต่ถ้าเกิดถามในใจผมคิดเอาเองนะคุณณัฐพงศ์ครับเต็มที่ผมว่า5คนนั้นห้าคนเต็มสุดๆเลยเหยียบพิษด้ามเลย10คนไม่มีมากไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีผลไงเพราะบรรทัดสุดท้ายที่ผมตั้งเอาไว้ว่า120พรรคใหม่ในกรณีที่พรรคก้าวไกลโดนยุบเนี่ยมีสส120คนครับมันยังทำงานในสภาได้พอสมควรคือมันไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลอยู่แล้วคุณรัฐพงศ์ครับนะมันก็ต้องเป็นฝ่ายค้านไปนะจะเป็นพรรคก้าวไกลที่เป็นชื่อใหม่ก็จะเป็นพรรคฝ่ายแต่ว่ามันจะทำให้อีกฝั่งนึงเนี่ยมีเวลาเพราะไอ้ตรงนี้ต้องไปสารวนจัดการเรื่องของตัวเองไงคุณณัฐพงศ์ครับ
จัดองค์คาพยพจัดระบบอะไรต่ออะไรอะไรกันจัดระบบใหม่คนใหม่คนเก่าจะสลับสับเปลี่ยนใครอยู่ตรงไหนน้อยต้องมี3เดือนกันครับผมถึงจะเข้าที่แล้วเข้าที่แล้วจะไปต่อได้ดีไหมอันนี้เรื่องหนึ่งนะมันก็ต้องอยู่กับคนบุคอยู่กับตัวตนบุคคลความนิยมของพรรคการทำงานแต่ว่าเป้าเขาเนี่ยมันไม่ใช่เป้าสำหรับมันไม่ใช่เป้าของปัจจุบันครับมันเป็นเป้าที่เขามองไปในอนาคตว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขายังมีบทบาททางการเมืองในอนาคตในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ส.ส.กลับมาเป็นกอบเป็นกำพอสมควรอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งผมคิดว่ายาวเกินไปกว่าที่จะดูอย่างนั้นอันนี้กลับมารัฐบาลครับนอกจากเรื่องที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วคือภาวะเศรษฐกิจมันไม่เป็นใจคุณณัฐพงษ์ภาวะเกิดดูสภาพไม่ข้างนอกก็เละตุ้มเป๊ะตอนเนี้ยใช่ไหมใช่ช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นงงไปหมดแล้วคุณณัฐพงษ์ครับดีดีเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นโตเกียวล่อไปลงไป 12% 13% อะไรวะเนี่ยเออแดงเถือกเลยเมื่อคืนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก็ลงไปพันกว่าจุดครับคุณณัฐพงษ์ 2% กว่าๆเออเนี่ยใช่มั้ยตลาดหุ้นไทยโอเคอาจจะไม่ถึงกับลงต่อใช่มั้ยวันนี้มันมีการแรลลี่ขึ้นมาผมไม่รู้นะยังไม่ได้สรุปตัวเลขว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียทั้งหมดเนี่ยวันนี้เนี่ยตลาดไหนไปยังไงตลาดซิดนีย์เป็นยังไงตลาดเวลลิงตันเป็นยังไงตลาดโตเกียวตลาดโซลตลาดไทเปตลาดจาการ์ตาตลาดกัวลาลัมเปอร์ตลาดสิงคโปร์ตลาดเวียดนามตลาดไทยข้ามไปนิดนึงตลาดมุมไบอินเดียแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยทางฝั่งยุโรปลงอเมริกาลงแต่พอหวนกลับมาครบวงจรมาทางฝั่งเนี้ยผมเข้าใจว่าวันนี้น่าจะปรับขึ้นนะรวมทั้งตลาดรวมทั้งตลาดหุ้นฮ่องกงตลาดหุ้นเซินเจิ้นแล้วก็ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้างนอกไม่ค่อยข้างนอกมันไม่ค่อยเป็นคุณกับรัฐบาลเท่าไหร่ในแง่การบริหารจัดคือพูดง่ายว่าเหมือนกับเรามีลมต้านถ้านึกถึงเครื่องบินเวลาเราบินมันมีช่วงให้เราต้องบินต้านใช่ไหมคุณนัทพงศ์ใช่ใช่มันต้องลดมันคือบินเท่าเดิมแต่มันต้องถูกทอนด้วยลมต้านตอนนี้เราไม่มีลมส่งคือเทลวินยังไม่มีครับลมส่งท้ายไม่มีเวลาเรามาจากยุโรปมันมีลมส่งท้ายใช้เวลาน้อยเป็นชั่วโมงแต่เวลาขาวิ่งขึ้นไปทางยุโรปตอนนี้มันสวนลมอ่ะคุณณัฐพงศ์ก็เรียกเฮดวินลมปะทะหน้าเนี่ยมันทำให้ความเร็วที่เราวิ่ง700มันเหลือ600คุณณัฐพงศ์ครับสภาพการรัฐบาลขนาดนี้คือเจอลมปะทะด้านหน้าออกแรงเยอะแต่ได้ระยะทางไม่เท่าเดิมนะครับครับเออเนี่ยมันก็อธิบายด้วยลักษณะอาการแบบนี้นะพ้นจากเรื่องนี้ยังมีเรื่องอื่นไหมเดี๋ยวผมแก้ข้อมูลนิดนึงคุณวิระของใครล่ะที่บอกไว้แถวฉะเชิงเทราเนี่ย อยู่ปาจีนนะที่ถูกขับออกเนี่ยสสแจ้ อยู่ปาจีนครับที่ว่ามีเรื่องตบตีอะไรนั่นใช่ไหมไม่คนนี้นี่เรื่องเกี่ยวกับขยะอะไรสักอย่างนึงอ่ะหรือว่าที่เกี่ยวข้องกันประมาณเนี้ยอุตสาหกรรมอะไรน่ะเขาไปอยู่ไหนไปคุณแจ้นี่ไปอยู่ที่ชาติพัฒนากล้าอ๋อชาติพัฒนากล้าแล้วตอนนี้ชาติพัฒนากล้ามันยังมีอยู่ป่ะหรืออยู่เป็นชาติพัฒนาตอนนี้เป็นชาติพัฒนาเฉยๆแล้วใช่ไหมเขาของคุณสุวัฒน์ใช่ไหมใช่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 โอเคชาติพัฒนาแล้วเดี๋ยวตัดกล้าทิ้งไปแล้วเพราะว่าคุณอะไรกรจติกาวันนี้กับคุณอะไรพวกนั้นเขาไม่อยู่แล้วนี่เป็นชาติพัฒนาเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็คงจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยในอนาคตครับถ้าดูจากที่คุณสุวัฒน์ไปปรากฏตัวแล้วก็เจอคุณทักษิณงานนู้นงานนี้คือ strategy คุณทักษิณเนี่ยยังเหมือนเดิมก็ชอบ merge ชอบรวมพรรครวมพรรครวมกลุ่มอ่ะเอาจำนวนน่ะแต่ว่าอันนี้มันจะ work ในสถานการณ์ปัจจุบันหรือเปล่าผมไม่รู้โลกเปลี่ยนไปเยอะละอ่ะที่เหลือก็มีอะไรไหมล่ะเอานี้ดีกว่าคุณวิระสรุปครับคือสรุปมันจะยังไงเนี่ยอิสราเอลกับอะไรเนี่ยอิหร่านเนี่ยมันไม่ลบกันว่าพรมแดนไม่ติดกันเออมันห่างกันเป็น1,000กม. 2,000กม.อ่ะมันใช่เป็นพ็อกซี่ไงใช้ตัวแทนใช่มั้ยใช่อิหร่านก็มีพ็อกซี่คือซีเรียครับปีกนึงมีพ็อกซี่อยู่ในเลบานอนตอนใต้อันนึง
มีพ็อกซี่เป็นในกลุ่มอะไรฮูทีที่เยเมนเออแต่นั้นเยเมนจริงๆเนี่ยเขาเอาไว้บาลานซ์กับซาอุดีอาระเบียมากกว่าครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันก็จะมีอะไรมาเกี่ยวข้องอิสราเอลก็ส่งไปถล่มทลายอยู่เหมือนกันในฉนวนกาซากลุ่มฮามาสก็เป็นกลุ่มที่ไปในทางที่สอดคล้องกับทางอิหร่านครับแต่ถ้าถามว่ามันจะเกิดสงครามไหมไม่เพราะเห็นแต่ละประเทศนี่เขาก็โอ้โหตื่นตระหนกกันทั้งนั้นมีประกาศคำเตือนอะไรออกมาเต็มไปหมดเลยแหมเวลามันมีขีปนาวุธมีจรวดบินว่อนใครไม่เตือนล่ะคุณณัฐพงษ์ครับคนของเขาก็ต้องหาที่ปลอดภัยไม่ให้เดินทางไปตรงนั้นก็เป็นเรื่องปกติเราก็ไม่ไปอยู่แล้วนะท่านผู้ชมใช่ใช่นี่เล่าให้คุณท่านผู้ชมฟังนะผมเนี่ยตัดสินใจถูกมากเลยที่ผมไปเยรูซาเล็มไปเทลอาวีฟนะแล้วก็ไปเขตเวสต์แบงค์นะไปเมืองนาซาเรสที่เป็นบ้านเกิดของพระเยซูครับที่ผมตัดสินใจแล้วก็ไปเมืองท่าไฮฟาหรือไงถ้าผมจำไม่ผิดคือที่ผมไปตอนนั้นเนี่ยนะเออมันทำให้ผมมองอะไรอีกแบบนึงมองความเป็นไปของสิ่งที่เกิดขึ้นในอิสราเอลเนี่ยผมก็เข้าใจนะว่าเออแล้วก็ไปดูหนังไอ้ฟาวด้าด้วยอะไรด้วยประกอบมาเข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นพอนึกภาพออกแต่ว่าถ้าเกิดคนไม่นึกภาพไม่ออกมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวที่จริงอ่ะไอ้ส่วนที่มันปะทะกันมันก็เรื่องนึงนะไอ้ส่วนในเขตเมืองที่เขาอยู่กันก็อีกแบบคุณนันทพงศ์มันไม่ใช่แบบว่าลุกเป็นไฟไปทั้งประเทศไม่ใช่แบบนั้นเพียงแต่ว่าผมยังไม่เคยไปเลบานอนตั้งใจว่าจะไปในเบรุตเนี่ยอยากจะไปแต่ว่าตอนนี้ผมไม่เอาแล้วล่ะครับหรือแม้แต่ซีเรียเนี่ยผมก็อยากไปแต่จอร์แดนเนี่ยผมไปมาแล้วอียิปต์เนี่ยผมไปมาแล้วไอ้ที่มันล้อมๆอยู่เนี่ยผมไปมา 3-4 ประเทศนั่นน่ะผมก็เลยคิดว่าเออถ้าถามผมอ่ะมันก็อย่างเงี้ยแย่กันไปแย่กันมาแต่ว่าถามว่าจะเปิดสงครามรบกันเหมือนก่อนหน้านี้ที่เคยรบกันสงคราม6วันอะไรเงี้ยไม่มีนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าประเทศที่เขามีปัญหาคืออิสราเอลเนี่ยเขาทำส่วนที่สัญญาสันติภาพเรียบร้อยกันเป็นสองที่ไม่ล้มกันอยู่แล้วก็คืออียิปต์กับจอร์แดนคุณนัทพงศ์ครับขาดแต่ซีเรียที่ยังไม่มีที่ราบสูงโกลันที่อิสราเอลไปยึดไว้กับเลบานอนแต่เลบานอนเนี่ยมันเฉพาะตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นตอนเหนือของอิสราเอลเท่านั้นนะครับส่วนปาเลสไตน์นี่เป็นปัญหาภายในเขตของประเทศอิสราเอลและดินแดนที่ไปยึดครองประเด็นของอิสราเอลก็คือว่าเขาไม่ต้องการให้มีรัฐปาเลสไตน์ครับคือเป็น two state เนี่ยไม่เอาครับแต่ว่าถ้าเป็น one state แล้วก็เป็นลักษณะปกครองแบบเนี้ยเขาเอาแต่เอาแบบนี้ทั้งปาเลสไตน์ทั้งกลุ่มที่เขาสนับสนุนคนปาเลสไตน์เขาก็ไม่เอาชาติอาหรับไม่เอาเหมือนกันก็คาราคาซังแบบนี้นานทีปีหนก็มีเรื่องกันทีนึงครับเออประมาณนี้ครับคุณณัฐพงศ์ครับผมเอออ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมล่ะไม่ข่าวอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะก็ okay. มีเรื่องนึงมีเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงวันนี้ทางวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณปี2567ครับเขาจะใช้พิจารณา3วาระรวดเลยคุณณัฐพงศ์ก็คือวันนี้จบเลยนะเออไม่มีการตั้งกรรมาธิการวิสามันเอาไปแก้ไขเสนอเข้ามาใหม่ที่จริงก็ไม่มีความจำเป็นจริงๆนะมันแค่6มาตราแต่มาตราที่มันเป็นมาตราที่จะต้องพิจารณาจริงมีแค่2มาตราเพราะมาตราที่1มันเป็นชื่อมาตราที่2มีวันผลวันบังคับใช้อะไรเงี้ยคือผลบังคับใช้แต่วันไหนมาตรา3กับมาตรา4นั่นน่ะที่เป็นตัวเนื้อมันส่วนมาตรา5เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของถ้าเกิดได้งบประมาณไปแล้วถ้ามันมีปัญหาสำนักงบกับอะไรเงี้ยแล้วก็มาตรา6ก็เป็นเรื่องของคนที่รักษาการหรืออะไรมีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคุณนะครับอันจริงไปแค่2มาตราพิจารณา3บาลานซ์ล้วนน่าจะทำเป็นกรรมาธิการเต็มคณะเลยทุกคนเป็นกรรมาธิการคำว่ากรรมาธิการเต็มคณะคือว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเป็นกรรมาธิการช่วยกันดูเลยเอาให้เรียบร้อยตรงนั้นเลยใครจะแปรยติใครจะเครื่องวัวใครจะขอแก้ไขแล้วเอาโหวตกันตรงนั้นเลยให้จบไปเลยครับถ้าอย่างเงี้ยน่าจะเร็วคิดว่าน่าจะเร็วครับน่าจะจบส่วนที่เหลือส่วนที่ผมไปเกี่ยวข้องตอนเนี้ยไอ้กรรมาธิการชุดใหญ่มันก็ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าปี68 2วันเออแต่วัน2วันนี้ผมขี้เกียจนั่งในห้องอ่ะครับเป็นเรื่องของอบต.เทศบาลต่างจังหวัดเข้ามาผมไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะคุณณัฐพงศ์ครับแต่พวกส.ส.เค้าต้องมาดูแลนะ
กรรมาธิการที่เป็นสสเนี่ยเขาต้องมาดูแลจังหวัดของเขาอะไรต่ออะไรพวกนี้ผมก็เลยแวะไปคณะอนุกรรมาธิการครับผมไปชุดเล็กไปชุดกรรมาธิการที่เป็นเกี่ยวข้องกับซื้อคารุพันธ์เขาซื้อแอร์กันกี่ตัว แอร์ตัวละเท่าไหร่ก็ซื้อนู่นไปนั่งดูวันนั้นสนุกดีเหมือนกันแล้วก็ไปดูคณะกรรมาธิการที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องแผนบูรณาการครับแล้วก็ไปดูคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าอะไรนะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศค่าโฆษณาค่าประชาสัมพันธ์ค่าฝึกอบรมอะไรเงี้ยนะเริ่มดีว่ะครับแล้วก็เป็นเรื่องของงบจังหวัดผมสังเกตดูถ้าเป็นงบอบจเทศบาลเนี่ยสสเขาไม่แตะเลยคุณนัทพงศ์เพราะว่าเขาต่างคนต่างคุมเชิงกันไงครับจังหวัดกูมึงอย่ายุ่งจังหวัดมึงกูไม่ยุ่งเลยอันนี้เนี่ยเราเป็นกรรมาธิการชุดใหญ่ครับเขาก็ให้สิทธิ์ผมจะเดินเข้าไปในการประชุมของอนุกรรมาธิการ7-8คณะที่เขาประชุมกันอยู่ตอนเนี้ยตอนไหนก็เข้าไปได้ครับนั่งฟังเขาคุยกันบ้างเสนอความเห็นบ้างตามสมควรนึงก็ห้องใหญ่มันไม่มีอะไรน่าสนใจก็เลยไปห้องเล็กนะแต่คิดว่าพออาทิตย์หน้านี้น่าจะกลับมาเป็นห้องใหญ่เข้มข้นละครับหรือไม่ก็อาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์ที่3ของคุณณัฐพงศ์อาทิตย์ประมาณช่วงสัก20กว่าๆนะอันนั้นโอ้โหห้องใหญ่นี่น่าคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหญ่นี่น่าจะมีลุงตุงนางเพราะว่าชุดเล็กเขาเสนอมาว่าเขาตัดไปอย่างนี้อาจจะมีหน่วยราชการมาขอมาอุทธรณ์เนี่ยคุณณัฐพงศ์ครับขอเอาคืนนะที่โดนตัดไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คงจะต้องดีเบตกันสนุกสนานเพิ่มเติมอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงครับก็ดีนะสนุกดีคุณณัฐพงศ์แต่ว่านานไม่ได้นะคือผมตั้งเป้าว่าสิ้นเดือนนี้ผมเลิกแล้วนะไม่เอาแล้วนะครับเข้าใจว่าน่าจะเข้าวาระ2วาระ3ประมาณอย่างช้าต้นเดือนกันยาต้นเดือนกันยานะอย่างเร็วก็ประมาณสักปลายเดือนสิงหาครับก็อยากให้มันเป็นปลายเดือนสิงหาเนี่ยเพราะต้นเดือนกันยาผมจะได้ไม่ต้องไปยุ่งขี้เกียจแล้วครับผมนะก็มีทั้งเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เล่าให้ฟังแล้วก็เรื่องที่เราคุยกันนะคุณณัฐพงศ์นะครับผมที่เหลือก็คุณณัฐพงศ์ดำเนินการเนาะได้ครับผมยกรายการให้คุณณัฐพงศ์จนถึง4โมงเย็นเลยขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณสวัสดีครับ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 ก็คุณวิระเข้ามาตั้งแต่เบรกแรกนะแต่ว่านี่เพิ่งเบรกแรกนะยังไม่ได้เบรกอย่างใดเลยนะแต่ว่าเวลามันงวดแล้วยังไงเราต้องเบรกพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะ14:50 พักสักครู่ครับ14:54นะครับก็เหลือประมาณสัก5นาทีนะไม่ต้องโทรศัพท์มานะครับเดี๋ยวเราเปิดสายคุยกันยาวๆนะในชั่วโมงที่2ละกันนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะผมสแกนให้นิดนึงละกันนะครับเพราะว่าเผื่อคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะสนใจนะกรณีของโอลิมปิกเมื่อวานนี้นะ 20:40 นะตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวจะถ่ายตอน 20:40 ใช่ไหมครับทำไปทำมาเกือบ 20:00 เหมือนกันนะสำหรับการแข่งขันนัดชิงเหรียญทองนะระหว่างวิวนะกุลวุฒินะเจอกับใครล่ะเดี๋ยวจากเดนมาร์กชื่ออะไรล่ะอะไรนะชื่ออะไรนะเอ็กเซนเซนนะใช่ไหมนะเอ็กเซนเซนนะก็สรุปว่าเราไม่ไปถึงฝั่งฝันนะได้เหรียญเงินมาครองนะแพ้ไป2เกมนะ21-11ทั้ง2เกมนะครับแต่ก็ทำสถิติแล้วก็ทำประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะของวงการนักแบดมินตันไทยนะเราไม่เคยได้เหรียญรางวัลสำหรับโอลิมปิกมาเลยนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราลุ้นกันต่อจริงๆพูดถึงนักกีฬาโอลิมปิกนี่ไม่ได้มีเฉพาะแบดมินตันนะไม่ได้มีเฉพาะวิ่ง100เมตรชายนะครับไม่ได้มีเฉพาะสเก็ตบอร์ดไม่ได้มีเฉพาะปิงปองเมื่อวานทีมหญิงเข้าใจว่าชนะฝรั่งเศสนะไปต่อรอบต่อไปเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงส่วนมวยนะครับเหลือมวยหญิงใช่ไหมจันแจ่มวันนี้จะเจอกับอิมาเน่เคลิฟนะตอน 3:34 นาทีคือพูดง่ายๆคือคืนนี้ตี 3
ครึ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่เราต้องติดตามถ้าชนะเข้าใจว่าน่าจะเข้าชิงถูกไหมตอนนี้ได้เหรียญทองแดงติดมือกลับบ้านแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ต้องลุ้นต่อลุ้นต่อนะแล้วก็วันนี้ทั้งวันเนี่ยผมเข้าใจว่ามีเรือใบมีการแข่งขันด้วยนะครับนักกีฬาไทยก็ลงหลายคนนะก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะแต่ละคนก็มีความชอบในกีฬาที่แตกต่างกันไปนะแต่ว่าธงไตรลงที่ปักอยู่หน้าอกของนักกีฬาทุกคนก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะเพราะว่าเขาไปแข่งเวทีระดับโลกอ่ะนะคือใครบอกว่าโอ้ไม่เก่งไปเทียบกับประเทศนู้นไม่ดีโอ้โหพี่กว่าจะได้เป็น64คนของโลกนี่มันไม่ง่ายนะกว่าจะได้เป็นแบบ32คนของโลกนี่มันไม่ง่ายนะคือประชากรโลกมีกี่พันล้านน่ะใช่ไหมไปได้ขนาดนั้นนี่ต้องบอกว่าสุดยอดมากนะทุกคนนี่สุดยอดมากนะครับส่วนวิวกุลวุฒินี่จะได้รางวัลเป็นอะไรบ้างนะเดี๋ยวก็ค่อยๆดูละกันเบื้องต้นนี่ผมเห็นละเงินรางวัลนะสำหรับคนที่ได้เหรียญต่างๆมี4ล้าน8มี6ล้าน8ล้านเนี่ยเหรียญเงินนี่6ล้านแต่ยังไม่รวมอย่างอื่นนะที่จะตามมาแต่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงหรือว่าจะมีการแบ่งจ่ายเรื่องของการรับใช้ชาติแล้วได้เหรียญรางวัลมาเป็นคล้ายๆกับเบี้ยบำนาญอย่างเงี้ยนะตลอด20ปีเดือนละ10,000 12,000อะไรเนี่ยอันนี้ก็เห็นว่ามีเหมือนกันนะครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะก็ประมาณนี้แหละนะครับเรื่องอื่นๆอีกนิดนึงแล้วกันนะสำหรับกรณีที่คุณสุรเชษฐ์หักพานนะครับที่ไปร้องขอความเป็นธรรมคำสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยคำสั่งของบิ๊กต่ายเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของตำรวจนะบอกว่าคำสั่งที่บิ๊กต่ายสั่งชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ต้องดูต่อว่าคุณสุรเชษฐ์นะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยจะดำเนินการต่ออย่างไรเรื่องนี้เข้าใจว่าน่าจะไปที่ศาลปกครองสูงสุดต่อก็ต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาถ้าจำไม่ผิดก็คือ90วันนะครับถ้าเห็นว่าคำสั่งไม่ถูกต้องแล้วก็คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของตำรวจเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ว่ากันไป14นาฬิกา59นาทีนะพักสักครู่ครับ15นาฬิกา10นาทีนะครับชั่วโมงที่2ของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็คุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเราก็เปิดสายคุยกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์02 248 1657 02 2481657นะครับมาก็เปิดสายตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะช่วงแรกกับช่วงที่2วันนี้นี่คุยยาวเลยนะสรุปข่าวสารต่างๆคุณวีระเข้าตั้งแต่ช่วงแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คุยประเด็นต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมนะครับส่วนช่วงที่2เมื่อสักครู่เนี้ยเวลาพอดีมันเหลือน้อยนะเหลือประมาณ5นาที6นาทีนะครับผมก็เลยดูข่าวว่ามีประเด็นไหนที่เราต้องติดตามเพิ่มเติมไหมนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะเลยยังไม่ได้เปิดสายเลยแต่ว่าถ้าเปิดสายแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วล่ะนะครับว่าจะคุยประเด็นไหนอย่างไรนะก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02 2481657 02 248 1657นะครับวันนี้จะใจดีนะวันนี้จะใจดี คือหลายท่านน่ะก็มีแหละนะผมก็เข้าใจได้นะครับว่าจัดรายการเนี่ยนะมันก็แบบนี้อ่ะนะเวลาที่คนโทรศัพท์มานะคุยกับคุณผู้ฟังเนี่ยนะบางเรื่องถ้ามันดูแล้วมันยืดยาวเกินไปเนี่ยผมก็อาจจะสรุปความให้มันเร็วหน่อยนะจะได้ไม่กระทบกระเทือนถึงคุณผู้ฟังท่านอื่นที่หงุดหงิดใจพอไปตัดสายหรือว่าพอไปเร่งเร้าเนี่ยนะคุณผู้ฟังบางท่านนะที่อาจจะไม่ชอบสไตล์การจัดแบบเร่งเร้าก็อาจจะหงุดหงิดใจนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยคิดว่าเอาแบบสบายๆนะอากาศในห้องจัดรายการห้องส่งนี่เย็นเจี๊ยบมือไม้เย็นไปหมดแล้วเนี่ยพี่มดซื้ออะไรนะ
ขาเรียกว่าอะไรพี่มุดชาไข่มุดนะไอ้ชาไข่มุกซื้อมาให้ด้วยแม่วันนี้น่ารักจริงๆนะต้องขอบคุณคุณมุสตาฟานะน่ารักมากน่ารักมากนะระหว่างจัดไปก็ดื่มชาไข่มุกไปนะเพิ่มน้ำตาลในเลือดอีกเป็นเบาหวานแน่เลยพี่มุดฮะรอบหน้าต้องเอาลดน้ำตาลลงนะเหลือ 25% หรือ 25% แซวเล่นแซวเล่นนะครับ02-248-1657นะครับคุณนกสาย1สวัสดีครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับเชิญครับครับผมก็แค่จะเตือนว่าเย็นเขาเรียกว่าอะไรตอนเช้าได้ไหมฮะตี 3:34 ครับวันนี้ที่มวยไทยชกอะครับครับครับผมก็คือฝากด้วยครับเผื่อใครยังไม่ทราบเวลาครับผมครับผมครับผมขอบคุณมากครับคุณณัฐพงศ์ครับ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 สวัสดีครับอันนี้อะไรนะจันแจ่มนะจันแจ่มจันแจ่มนะ3:34 คืนนี้นะคืนนี้นะครับเออแล้วรอบนี้ก็แปลกคือถ่ายทอดโอลิมปิกเนี่ยผมแปลกใจมากคือปกติเนี่ยเขาจะเวียนสลับถ่ายหลายช่องถูกไหมฮะอะไรไม่เกี่ยวกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจตอนนั้นมันจบไปแล้วแต่ว่ามีทีวีดิจิตอลเนี่ยอยู่ประมาณ 3-4 ช่องที่ได้สิทธิ์ถ่ายโอลิมปิกกีฬาที่แข่งขันเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะสลับกันไปจะไม่ได้แบบโอ้โหเปิดพร้อมกันเป็นกีฬาประเภทเดียวกันเมื่อวานเนี้ยดูปิงปองอยู่ดูปิงปองหญิงอะระหว่างไทยเจอกับปารีสไอ้เจอกับฝรั่งเศสอะนะทีมหญิงอะนะฮะแล้วอีกต้อง3ช่องมั้งที่เขารอถ่ายนัดชิงชนะเลิศชิงเหรียญทองอะของวิลกุลวุฒิอะกับเอ็กเซนเซนเนี่ยของเดนมาร์กเนี่ยก็มี3ช่องแล้วนะที่รอถ่ายทอดสดอะใช่ไหมแล้วสรุปว่าทุกช่องที่ถ่ายโอลิมปิกอ่ะปีนี้ให้ดูวิวคนเดียวเลยเอออันนี้มันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าความเป็นขวัญใจใช่ไหมของคนไทยแล้วก็ต้องร่วมลุ้นกันทั้งประเทศเลยหรือว่ามันควรจะมีการสลับสับเปลี่ยนให้มันดูให้มันมีความหลากหลายเพราะว่าเราสามารถหาช่องทางติดตามได้อยู่แล้วหรือแต่ละช่องก็ต้องการจำนวนยอดคนดูหรือเรตติ้งเนี่ยนะฐานคนดูที่เพิ่มขึ้นอ่ะในการถ่ายทอดเนี่ยเพื่อจะไปใช้ในการอ้างอิงเกี่ยวกับธุรกิจเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบจริงนะแต่เมื่อวานเนี่ยสังเกตโอ้โหถ่ายทุกช่องเลยถ่ายทุกช่องเลยนะเห็นมีการโฆษณาด้วยอ่ะวันนี้20:40ช่องนี้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 นะหนึ่งในนั้นก็คือ30 HDอสมท.ที่มีการถ่ายด้วยเหมือนกันผมก็ดูช่องนี้นี่แหละนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณผู้ฟังเป็นอะไรกันนะวันนี้หายไปไหนกันหมดนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งรอสักนิดหนึ่งนะวันนี้ไปไหนกันหมดเนี่ยนะหรือว่าฟังเพลินตั้งแต่ช่วงแรกช่วง2นะช่วงนี้ก็เลยยังมึนๆงงๆอยู่นะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมรอชื่อมาหน่อยคุณตุ๊กตาสาย2สวัสดีครับค่ะอยากทราบว่าคู่แข่งของจันแจ่มอ่ะได้ข่าวว่าเขามีฮอร์โมนเพศชายมากกว่าหรือว่าพี่สาวบอกว่าเขาไปผ่าตัดแปลงเพศเขามีฮอร์โมนเพศชายครับใช่ไหมฮอร์โมนเพศชายมากกว่าครับผมเขามีฮอร์โมนเพศชายมากกว่าครับแล้วก็สภาพร่างกายเท่าที่ผมอ่านข่าวแล้วติดตามแล้วก็การใช้ชีวิตที่เขาเปิดเผยมาเขาบอกว่าเขาก็เปิดเผยว่าใช้ชีวิตอะไรก็เป็นเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งครับอ๋อแต่เขาไม่ได้ผ่าตัดไม่ได้เป็นผู้ชายแล้วก็เปลี่ยนเพศไม่ใช่เขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงธรรมชาติของเขาคือฮอร์โมนเพศชายสูงถูกต้องครับผมครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับ
คุณเอกราชสายสามสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์เชิญครับครับขอคุยตรงไอ้ฟุตบาทตรงหน้าเอ็มสเปียร์หน่อยครับฟุตบาทตรงตรงไหนนะตรงแถวหน้าเอ็มสเปียร์เอ็มคอเทียแถวเนี้ยตรงตรงสุขุมวิทเท่าไหร่แถวนั้นครับใช่สุขุมวิทฮะสุขุมวิทเท่าไหร่ล่ะรู้ไหมประมาณสัก22 24 26ไล่ไปเรื่อยนะฮะอันนี้เฉพาะฝั่งทางข้ามกทมเขาคือกทมเขาลื้อแล้วก็2ตําเดือนเขาก็ปูเสร็จแล้วนะทีนี้เขาก็เอาไอ้แต่เขาก็มีโครงการที่เสาไฟสวยงามก็มาตั้งแล้วเขาก็ลื้อใหม่อีกอ่ะครับผมไม่เข้าใจเอ๊ะตรงเขาทำนี่เขาไม่คิดวางแผนวางอะไรเลยเขาอยากจะลื้อเขาอยากจะทำก็ทำอ่ะทีนี้เขามาลื้อใหม่แล้วก็มาตั้งเสาใหม่แล้วมาวางสายใหม่อีกก็ลื้อไปอีกใหม่อีกเออผมงงๆเขาไม่วางแผนเขาไม่คิดโครงการไว้พร้อมๆกันไปเลยเออผมก็งงครับรับทราบผมครับโตขอบพระคุณโตมาคุยกันนี่แหละครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับคุณประภากรสายสองสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์เชิญครับครับอยากจะให้อาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องไอ้เจ้าคลองเตโชฟูนันของทางเขมรนะครับว่าเขาขุดทำไมอะครับขยายออกมาทำไมเขาคุณวีระคุยในรายการฟังหูไว้หูแล้วนี่อ้าวเหรอครับเออไปดูย้อนหลังเออไปหาดูย้อนหลังได้ได้ครับงั้นขอบคุณครับฟูนันเตโชหรือเตโชฟูนันไอ้ทุกคนไม่รู้ตัวไหนขึ้นก่อน อยากไปตายครับครับครับมาออกอ่าวไทยเนาะใช่ครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมได้โอเคได้ครับ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 สวัสดีครับอันนี้เป็นโครงการของทางกัมพูชานะจริงๆผมเคยเอาเรื่องนี้มาคุยในรายการเหมือนกันนะตั้งแต่ประมาณสักเดือนสองเดือนแล้วแหละนะตั้งแต่มีข่าวแล้วก็ทางเขาต้องการที่จะขุดออกฝั่งเนี้ยจะได้ลดการพึ่งพาในการออกทะเลฝั่งทางอะไรล่ะทางเวียดนามด้วยนะคุณสุวิทย์สายหนึ่งสวัสดีครับครับเรื่องเมื่อวานขออนุญาตคุณณัฐพงษ์ให้ความเห็นต่างนิดนึงครับเรื่องที่ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของคอนโดครับครับแล้วคนที่เช่าเขามีเรื่องทำเรื่องอะฮะทำผิดเรื่องสายไฟอะไรเงี้ยแล้วนิติบอกให้เจ้าของชดใช้ 4,000 เลยนะครับครับคือผมเห็นต่างว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของนิติอะครับคือเจ้าของไม่เกี่ยวเจ้าของมีสัญญาเช่าเพราะฉะนั้นคนที่เช่าก็ทำอะไรผิดนี่นิติก็ไปเล่นงานได้หรือไม่ก็ตามตำรวจไปเล่นงานไอ้คนเช่าอะเจ้าของไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นงานเนี้ยคือนิตินักเกี่ยงงานนะครับหางานให้คนอื่นตัวเองไม่อยากทำอ่ะครับครับผมใช่ไหมฮะแค่นี้แหละครับครับขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับไม่เป็นไรนะเห็นต่างได้เพราะว่าผมหลักคิดผมว่าอย่างที่ผมบอกอะเรื่องไหนที่มันสามารถที่จะคุยกันได้ก็คุยกันนะคือถ้าจะให้ผมแยกนะมันต้องแยกเป็นหลายส่วนการตัดสายไฟนะอันเนี้ยแล้วเอาไปของคนอื่นเนี่ยผู้ใดเอาไปของคนอื่นเนี่ยนะอันนี้มันเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ถ้าลักทรัพย์เนี่ยเป็นคดีอาญาซึ่งต้องเอาผิดกับคนที่เป็นคนตัดถูกไหมแต่ในความเสียหายทางแพ่งมันคืออีกเรื่องนึงนะการพูดคุยการตกลงกันเนี่ยอันนี้มันสามารถทำได้นะมันจะมีขอบเขตในความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันต้องคุยกันถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับไม่มีปัญหาหรอกนะไม่ได้มีความเรียกว่าไงดีไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เห็นต่างนะแต่ว่าคือผมเลือกในวิธีที่แนะนำก็คือว่าน่าจะมีปัญหาน้อยที่สุดในบางเรื่องนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาวนอยู่กับเรื่องเนี้ย ก็อาจจะมีปัญหาว่ามันเข้าคอนโดไม่ได้ซึ่งจริงๆมันก็ทำไม่ได้นะถ้าถามอ่ะนะพอเคยมีฎีกาบอกว่าทำไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะหรือมันจะมีปัญหาเรื่องอื่นๆตามมาเนี่ยในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยอันนี้มันน่าจะคุยกันมากกว่าที่ผมตอบคำถามในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าเห็นต่างได้ไม่ต้องรับผิดชอบเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับคุณสราวุธสายหนึ่งสวัสดีครับ
ครับครับสวัสดีครับพี่ณัฐพงษ์เชิญครับพี่ผมปรึกษาเรื่องไอ้นี่ฮะอะไรนะคดีแพ่งนะฮะคดีแพ่งครับพอดีผมศาลท่านตัดสินแล้วนะแต่นี่ว่าโจเขายื่นเรื่องถึงยื่นนี่มาให้ไอ้นี่ผิดผมอ่ะเดี๋ยวคดีอะไรคดีอะไรคดีไอ้นี่ครับที่ว่าคดีแพ่งศาลตัดสินแล้วครับคดีแพ่งมาจากอะไรล่ะเรื่องเรื่องรถชนรถมันชนผมด้วยผมถูกชนด้วยนะแต่ว่าเราเป็นโจทย์หรือเป็นจำเลยครับผมเป็นจำเลยครับเป็นจำเลยนะศาลตัดสินว่าแล้วตัดสินว่าผมล้มละลายไงเพราะว่าผมไม่มีให้เขาอ่ะเดี๋ยวฮัลโหลเขาฟ้องเรื่องอะไรเนี่ยเขาฟ้องเรื่องรถมาชนผมแต่ว่าผมไม่มีเงินจ่ายเขาแล้วศาลตัดสินล้มละลายคืออะไรคือว่าผมไม่มีตังค์จะจ่ายเขาผมก็เลยล้มละลายไงฮะวงเดี๋ยวช้าสิบปีอ่ะอยู่ได้สิบปีไหมครับไม่ช้าปัญหาของเราคืออะไรเอ่ยฮะปัญหาของเราคือเขาส่งใบไปให้ผมวิ่งใบเนี่ยมาทวงเงินผมตั้งเดือบ300,000นะฮะแล้วก็เบี้ยปรับอะไรอีกเขาบอกถ้าไม่มีให้เขาจะจำคุกด้วยแล้วล้มละลายนี่เราถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วหรอยังเลยครับศาลไม่ได้บูอะไรเลยแค่ศาลจะบอกผมว่าคุณจะคิดมากนะแค่10 ปีก็คุณก็ไปไทยแล้วมันไม่ใช่เรื่องล้มละลายสิมันเป็นเรื่องบังคับคดีไหมบังคับคดีสงสัยไม่รู้นะครับก็ไกลผมไปไกลเกี่ยที่ศาลแล้วอ่ะนั้นเอาให้มันชัดเอาให้มันชัดนะฮะประเด็นคือปัญหาเราอ่ะมันคือเป็นยังไงแล้วเล่าให้ฟังสิก็เนี่ยครับก็ตอนแรกผมก็เรื่องของเรื่องคือผมถูกชนนะผมกลับรถแล้วป่วยลูกเข้ามาชนอายุ19 ปีเข้ามาชนนะตอน14:00นะฮะคือเราเป็นจำเดี๋ยวเมื่อกี้เราบอกว่าเราเป็นจำเลยเนี่ยแสดงว่าเรากระทำความผิดถูกไหมตำรวจก็บอกผมผิดนะผมเป็นฝ่ายผิดผมยอมรับผิดแล้วครับแล้วเขามีการฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือได้ครับเรียกมาเกือบ300,000นะฮะเรียก300,000นะเป็นคดีละเมิดถูกไหมเรื่อง6,000กว่าก่อนละเมิดถูกไหมแล้วก็ตามไปหลังเรียกเกือบ300,000เขาเรียก300,000ใช่ไหมครับใช่ครับฟ้องศาลใช่ครับแล้วศาลมีคำพิพากษาออกมาแล้วใช่ครับใช่ไหมเราเป็นแบบคนล้มละลายเพราะเราไม่เราถ้าเราจะเป็นคนล้มละลายเนี่ยขออภัยเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะว่าผมอีกถ้าเราจะเป็นคนล้มละลายเนี่ยมันจะต้องมีคำสั่งศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแต่กรณีนี้เราไม่ได้เป็นคนล้มละลายนะครับถูกไหมเราไม่มีตังจ่ายใช่ไหมใช่ครับไม่มีตังจ่ายครับเพราะจะกินผมยังไม่มีเลยครับหรอเอาอย่างนี้หลักก็คือว่าคนที่เขาเป็นโจทย์เนี่ยเขามีเดี๋ยวเขาก็ดำเนินการบังคับคดีกับเราในมูลค่า300,000 บาทเนี่ยซึ่งเขาก็จะไปหาเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วเขาก็จะไปตามว่าเราอ่ะมีทรัพย์อะไรบ้างแล้วเขาก็จะยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดหรือถ้าเราเป็นพนักงานนะทำงานกินเงินเดือนมีบัญชีอะไรเรียบร้อยเนี่ยเขาก็อาจจะอายัดเงินบางส่วนได้ครับเออแค่นั้นอ๋อแค่นั้นแต่จำคุกไม่มีจำคุกใช่ไหมไม่มีไม่เกี่ยวกับการจำคุกถ้าจำคุกคุณไปชนเขาเนี่ยเขาตายเขาบาดเจ็บเขาอะไรไหมไม่ครับเขาแค่ถลอกเฉยครับแต่พัตเตอร์2 แผ่นเขากลับบ้านแล้วเขาถลอกแล้วมันมีฟ้องคดีอาญาไหมอาญายามไม่มีนะครับไม่มีก็ไม่มีก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจำคุกเลยฮะโอ้โหผมดูว่าเขาบังคับเห็นเขาเขียนว่าจะยึดทรัพย์เสร็จแล้วก็จะจำคุกด้วยถ้าเกิดเราไม่ยอมให้จ่ายเขาอ่ะคุยกับเขาสิเราผ่อนได้เราก็รับผิดชอบเท่าที่เราไหวเขาไม่ยอมครับผมไปผ่อนเขาเดือนละ500เขาไม่ยอมก็ไม่เป็นไรก็คุยกันเดือนละ80,000แม่ก็คุยกันผมแนะนำอย่างอื่นไม่ได้ยอมไม่ยอมเขาจะให้ไม่ให้นี่ผมไม่รู้ว่าฐานะการไปอยู่ของคุณเป็นยังไงผมอยากรู้ว่ามันต้องติดคุกมั้ยมันไม่ติดใช่มั้ยก็ถ้าเรื่องที่คุณเล่าให้ฟังเป็นคดีทางแพ่งอย่างเดียวนะเป็นเรื่องของการครับนี่คุณที่เจ็บผมก็เจ็บหนักครับผมฉี่เป็นเลือดเลย
พอโดนกระแทกอย่างแรงอ่ะครับเขามาปักที่ผมเลยครับได้ครับโอเคนะรับทราบถ้าเอาเท่าที่คุณเล่าให้ผมฟังอ่ะประมาณนี้นะอ๋อทั้งเรื่องไม่มีจำคุกใช่ไหมพี่วินรัตน์พงศ์ตำรวจเขาส่งเรื่องฟ้องศาลอะไรของคุณไหมล่ะก็ตำรวจไม่ได้ส่งนะแต่เขาปรับไปคนละ400เขาปรับตอนแรกผมคิดว่าประมาทร่วมนะครับไม่เขาเล่นของคนเดียวเลยเขาว่าหาผิดเราผิดคนเดียวเลยครับครับเอาอย่างนี้ถ้าเรายังไม่เข้าใจเราก็ถามศาลหรือว่าถามเจ้าหน้าที่ศาลที่เขาพิพากษานะเออคือถามแล้วว่าท่านบอกว่าไม่ติดคุกนะฮะเออก็ถ้าถามแล้วผมก็ตอบคุณแล้วว่าถ้าเป็นคดีแพ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการจำคุกผมก็เลยถามแล้วถามอีกว่าว่ามันมีตำรวจเขาฟ้องอะไรเป็นคดีอาญาไหมเอาพอละไม่งั้นก็วนกลับมาที่เดิมก็บอกไปทุกอย่างหมดแล้วนะครับขอบคุณมากครับครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะก็พยายามใจเย็นๆแล้วตอบนะอันนี้คือบางทีเนี่ยผมเข้าใจนะว่าแบบคือด้วยความตระหนกอ่ะนะมันก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วมันก็ยังย้ำคิดย้ำทำอ่ะนะว่าจะต้องแบบเกิดอะไรขึ้นแบบมีปัญหาเรื่องเดิมๆไหมก็เลยถามซ้ำนะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวพอถ้ามันเยอะเกินเหตุผมก็จะตัดสายเองนะเอาตามนี้นะคุณวิชัยสาย3สวัสดีครับครับคุณณัฐพงศ์นะครับครับเอ๊ะคุณณัฐพงศ์นี่นามสกุลเดียวกับอาจารย์วีระแล้วป่ะครับผมเพิ่งสังเกตทำไมเหรอครับใช่ครับทำไมเหรอไม่พอดีวันนั้นฟังอาจารย์วีระธีรพัฒน์เรามักจะเรียกว่าธีรพัฒน์แต่จริงๆท่านไม่ใช่แค่ธีรพัฒน์สั้นๆนะฮะท่านจะมีธีรพัฒน์ที่ยาวกว่านั้นใช่มั้ยครับอ้าวเหรอไม่เป็นไรครับผมถามเฉยๆเรียนถามความรู้ทางกฎหมายครับครับระหว่างหมิ่นประมาทกับดูหมิ่นมันต่างกันตรงไหนครับเวลาเขาฟ้องทั้งหมิ่นประมาทและดูหมิ่นเนี่ยความแตกต่างระหว่างสองกระทงเนี่ยมันต่างกันตรงไหนครับหมิ่นต่างครับหมิ่นประมาทเนี่ยใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่สามดูหมิ่นเนี่ยมันว่าเขาโดยตรงอ่ะพูดง่ายๆไม่จำเป็นต้องมีคนที่สามครับหมิ่นประมาทคือการใส่ความซึ่งอาจจะเป็นเท็จหรืออะไรก็แล้วสุดแท้แต่จะไปพูดให้กับคนอื่นฟังใช่ไหมครับการใส่ความเนี่ยไม่ได้กำหนดนะฮะว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จแต่ถ้าทำให้เขาเสียหายเนี่ยก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทครับโอเคผมเรียนถามต่ออีกนิดนึงแล้วโทษของสองกระทงเนี่ยอันไหนหนักกว่ากันระหว่างหมิ่นประมาทกับดูหมิ่นครับจำไม่ได้ ไม่โกหกจริงๆจำไม่ได้ต่ออีกนิดเดียวครับเวลาเขาฟ้องที่ศาลอาญาสมมติว่าศาลอาญามีคำตัดสินแล้วว่าไม่ถือว่าหมิ่นประมาทหรือแค่ดูหมิ่นนะครับพอเป็นดูหมิ่นปั๊บมันก็จะมีโทษที่ศาลอาญาอาจจะปรับไม่เกินเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอโทษจากศาลอาญาแล้วเขาไปฟ้องต่อทางแพ่งได้ไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นล่ะทำไมถึงถามมันเป็นเคสที่มีการฟ้องร้องกันแต่ว่าของคุณใช่ไหมผมโดยตรงของคุณไหมผมเกี่ยวด้วยคือผมเป็นคนจัดงานแล้วเขาไปทะเลาะกันในงานผมก็ถูกดึงไปเป็นพยานแต่ว่าถ้าเป็นพยานเราไม่เกี่ยวอะไรนี่เราไม่เห็นต้องไปคิดอะไรเลยเขาจะฟ้องก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวนี่คงคิดอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นภาพรวมที่เราควรจะรับผิดชอบด้วยผมจะไปตัดตอนว่าเอ้ยไม่เกี่ยวแล้วคงไม่ใช่แต่ก็เรียนเราจะไปตัดตอนไม่ความรับผิดชอบของเราถ้ามีการฟ้องทางแพ่งแล้วเขาเสียหายเขาจะต้องได้รับเงินเนี่ยเราต้องไปจ่ายแทนเขาหรอเราต้องจ่ายกับเขาไหมอันนี้ผมถามคุณแค่นี้ถ้าคุณบอกว่าคุณจ่ายร่วมกับเขาเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้ก็ควรจะรับผิดชอบร่วมครับเพราะผมไปขอใช้สถานที่เขาโอเคความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยนะหรือว่าความผิดฐานดูหมิ่นอะไรพวกอย่างเงี้ยนะมันเกิดความเสียหายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เรื่องของการละเมิดเนี่ยผู้ใดอะไรล่ะจำไม่ได้เลยลืมเลยคือถ้าทำให้เขาเสียหายไม่ว่าจะเป็นเสียหายทางทรัพย์เสียหายทางร่างกายเสียหายทางชื่อเสียงสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ถ้าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเขาได้รับความเสียหายและต้องให้เขาชดใช้ค่าเสียหายก็ต้องบังคับตามนั้น
ถามความสัมพันธ์ระหว่างเขาฟ้องอาญาก่อนครับฟ้องที่ศาลอาญาก่อนไม่มันแยกแตกต่างกันฮะมันแยกแตกต่างกันคดีอาญาก็คดีอาญาต้องเข้าองค์ประกอบความผิดคดีทางแพ่งก็เรื่องของทางแพ่งครับแต่เมื่อกี้คุณแต่เมื่อกี้คุณวิชัยรับปากผมแล้วนะที่คุณบอกว่าคุณถ้าเขาพิพากษาแล้วเขาต้องเสียค่าเสียหายแล้วถ้าเราอยู่ในส่วนของจำเลยเนี่ยนะก็ร่วมกันรับผิดนะคุณรับปากผมแล้วนะผมถามอย่างนี้ครับคือมันมีความเสียหายในศาลอาญาศาลอาญามีบทลงโทษครับเมื่อศาลอาญาลงโทษแล้วเนี่ยวงเงินศาลอาญาไม่ได้สูงฮะอาจจะหลักพันเท่านั้นเองแต่เขาสามารถเอาผลของศาลอาญามาร้องต่อที่ศาลแพ่งได้ด้วยเหรอครับก็คดีมันต่างกันไงครับคดีแพ่งกับคดีอาญาไม่เหมือนกันนะครับแล้วต้องไปดูด้วยว่าการฟ้องของเขามันเป็นการฟ้องแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาแล้วก็พิจารณาอะไรอย่างนี้ต่อหรือเปล่าเอาเธอเอาเนี่ยที่คุณรับปากผมน่ะเอาเราแมนๆน่ะเรารับปากกันว่าเพราะเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าคิดว่าจะชนะมากกว่าแพ้ครับก็ไม่เป็นไรชนะหรือแพ้ก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้เกี่ยวกับผมมีอีกเรื่องนึงอยากจะแจ้งนิดนึงว่าเวลาเราลงเพลงคลาสสิกใน Facebook เนี่ยนะครับเขาจะแบนเราเขาบอกว่าเพลงนี้มีลิขสิทธิ์ทั้งที่เพลงเนี่ยเป็นเพลงของโมซาร์ทซึ่งตายไป300กว่าปีแล้วแต่ปรากฏว่าเราก็อุทธรณ์ใน Facebook มันมีช่องให้เราโต้แย้งก็ปรากฏว่าคำอุทธรณ์เราได้ผลนะครับก็คืออยากจะเรียนว่าตามสบายแต่มันมีอันที่2อีกนิดเดียวครับเราโดนมาที่บ้านเราทีนี้รูปถ่ายเนี่ยต้องพูดง่ายว่าต้องขอชาเลนจ์เพราะว่ารูปถ่ายไม่ชัดเจนถ้ากรณีชัดเจนนี่ไม่เคยมีปัญหาเราจ่ายอยู่แล้วบางทีผมมีคนขับรถผมก็ต้องจ่ายแทนคุณทำธุรกิจอะไรมีรูปถ่ายอันนึงครับคุณทำธุรกิจอันนึงมันอะไรนะครับคุณทำธุรกิจอะไรทำไมปัญหามันเยอะจังอ่ะไม่ได้เยอะครับผมแค่รวบรวมโทรมาครั้งเดียวครับอ๋อหรอโอ้โหมันหลายอย่างเนี่ยปัญหาคุณเยอะเยอะผมเลยโทรขออนุญาตถามหน่อยถึงใบสั่งครับใบสั่งอยากให้อาจารย์ณัฐพลรับทราบนิดนึงว่าเมื่อรูปถ่ายมันกำกวมเนี่ยเขาทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เราสามารถโทรไปทักท้วงเรียกว่าอุทธรณ์ได้ปรากฏว่าคำอุทธรณ์ผมเป็นผลฮะเขาก็ถอนก็ไม่เป็นไรก็ตามสบายคือก็ไม่มีปัญหาพี่ก็มันมีช่องทางพี่ก็ทำไปก็ถูกต้องแล้วไม่ต้องแนะนำคนอื่นหรอกเอาอย่างนี้ไม่ต้องแนะนำคนอื่นเคสแต่ละเคสไม่เหมือนกันไม่ต้องแนะนำใครนะเดี๋ยวถ้าเขามีปัญหาเขาโทรศัพท์มาหาผมเองนะบางทีผมเจออาจารย์จะบอกเท่าไหร่เอง500จ่ายไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็นี่แหละเนี่ยมันกำกวมเออก็ถ้าคุณอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไปเอาปัญหาของคุณก็ปัญหาของคุณแต่ว่าไม่ต้องแนะนำคนอื่นแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันเคสเรากับเคสเขาไม่เหมือนกันไม่ต้องมาบอกว่าถ้าเคสเหมือนผมแล้วต้องเป็นแบบนี้ทุกคนไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ครับผมก็แชร์ให้ฟังว่าเวลาเราอุทธรณ์เราได้ผลนะครับขอบพระคุณครับครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับอันนี้เขาทราบอยู่แล้วถ้าอุทธรณ์ชนะมันก็ได้ผลถ้าอุทธรณ์แพ้ก็ต้องจ่ายสตังค์อันนี้ทุกคนทราบเป็นของสามัญที่ทราบโดยทั่วไปนะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะมันจะประมาณนี้แหละเวลาผมอยู่คนเดียวจะแนวนี้นะแต่วันนี้ใจเย็นวันนี้สบายนะไม่กระโตกกระตากไม่เสียงดังนะพี่มุดนะกินชาไข่มุกพี่มุดแล้วมีความสุขวันนี้หวานเย็นสบาย 15:36 พักสักครู่ครับ 15:42 นะครับช่วงสุดท้ายของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันอังคารนะอังคารที่6สิงหาคมนะครับก็คุยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-248-165702-248-1657นะครับมาว่ากันต่อนะระหว่างที่รอสายเดี๋ยวผมไปดูตลาดหุ้นหน่อยนะแวะไปดูหุ้นสักนิดหนึ่งนะเพราะเมื่อวานเนี้ยอย่างที่ทราบกันนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐนะที่มีความกังวลว่าอาจจะเกิดการถดถอยเนี่ยบางสำนักนี่คาดการณ์นะบอกว่าจะมีถดถอย 15% ขยับเป้าขึ้นมาเป็น 25% 1ใน4เลยนะครับก็ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวลดลงนะวันนี้หุ้นไทยก็บวกขึ้นมาได้นิดหน่อยนะไม่กระเตื้อง 2.44 จุดนะครับตอนนี้อยู่ที่ 1,277.11 จุดนะครับคุณณัฐีสาย2สวัสดีครับครับคุณณัฐพงศ์ครับสวัสดีครับเชิญครับครับ
คือผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงฮะที่ว่านักการชกชาวแอลจีเรียครับครับผมคือผมเคยเห็นลูกเขาเด็กๆตอนนั้นมันก็ดูเป็นเด็กผู้หญิงดีครับว่าทีนี้รู้สึกว่าตอนพอเขาโตขึ้นมามันโอโมโตบายมันเริ่มทำงานครับแล้วทีนี้คือความรู้สึกผมว่าทำไมทางไอสมาคมเขาไม่วัดที่น้ำหนักมาที่ว่าที่ต่อยนี่มันเหมือนเป็นแรงผู้ชายที่บอกเริ่มจะมีผลเนี่ยครับผมรู้สึกว่าอย่างนั้นมันน่าจะดีกว่าไม่งั้นมันอย่างนี้มันเขาแบกเกียร์ครับผมได้ครับรับทราบครับเดี๋ยวถ้าเจอสมาคมอะไรไอบ้าไหมอันนี้ของไอบ้าไหมน่าจะเป็น IOC ครับเดี๋ยวถ้ารู้จักใครที่ IOC แล้วเดี๋ยวจะบอกให้ลองอันนี้คือตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะครับครับเดี๋ยวจะรอดูคืนนี้ตีสามครึ่งครับผมได้ขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นสายสามสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์เชิญครับพอดีผมจะขอความรู้นิดนึงพอดีผมเป็นไรเดอร์นอกที่งานอยู่ครับครับแล้วทีเนี้ยไรเดอร์เพื่อนผมเนี่ยเนาะเขาก็ถึงเวลาเขาไม่มีงานเขาพักเนี่ยเขาไปพักในสวนสาธารณะแห่งนึงแล้วเขาใช้เปลของเขาเนี่ยผูกในสวนสาธารณะนะครับทีนี้ประเด็นมันมีอยู่ว่าสวนสาธารณะนี่เดี๋ยวใจเย็นเป็นของเอกชนหรือของรัฐบาลหรือของกทมของใครเป็นต่างจังหวัดครับเป็นของเทศบาลนะครับเป็นของเทศบาลนะต่างจังหวัดครับผมต่อทีนี้เทศกิจก็มาไล่เขามาห้ามเขาไม่ให้เขาปลูกไม่ให้เขาใช้สถานที่ครับครับอันเนี้ยมันมีกฎหมายห้ามด้วยเหรอครับผมขอถามขอความรู้หน่อยโอ้ไม่รู้เลยอันนี้ตอบด้วยความสัตย์จริงเลยไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าแต่ละที่มีระบบระเบียบในการใช้สวนสาธารณะเนี่ยเขามีข้อห้ามมีอะไรยังไงอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่ละที่ไม่เหมือนกันคือเท่าที่รู้ก็แค่ว่าไม่ให้ทำความสกปรกอะไรอันนั้นคือเท่าที่เรารู้ไงมันมีข้อบัญญัติมันมีเทศบัญญัติอะไรที่มันเป็นกฎเกณฑ์อะไรต่างหากหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบจริงๆนั่นเลยผมก็เลยเกิดความสงสัยนะเพราะว่าเพื่อนๆโดนเขาว่ามาแล้วผมก็เลยเฮ้ยมันมีอย่างนี้ได้เหรอไงว่ามาแล้วทำยังไงต่อล่ะก็บางทีเขาก็ยึดเปลของพวกไรเดอร์ของพวกเราไปแล้วก็ผ่านมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์มั้งแล้วก็ปากบอกว่าใครไปเอาคืนนี่คนไทยจังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดอยู่บุรีรัมย์ครับนางรองอยู่นางรองนะอยู่บุรีไทยแน่นะไทยสิครับไทยแต่ว่าพอดีมันติดผ้าพับที่ผมติดปากอ่ะเข้าใจก็ฟังเสียงแล้วก็รู้แล้วผมก็เลยแซวเล่นและไอ้ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไหนล่ะพูดได้ไม่เป็นไรหรอกไอ้ที่คุณบอกว่าสวนสาธารณะที่มีปัญหาเนี่ยที่ไหนอยู่ที่อำเภอนางรองครับอยู่ที่อำเภอนางรองนะเผื่อเจ้าหน้าที่เขาได้ยินเขาจะได้มาอธิบายเนาะมาอธิบายเนาะว่ามันทำได้ไม่ได้เนาะเอาเปรย์ไปปลูกทีนี้เราก็บอกขออนุญาตนิดนึงทีนี้เราก็บอกว่าก็ไม่เห็นมีข้อห้ามไม่เห็นมีป้ายไหนเขาบอกไม่ต้องป้ายไม่ต้องอะไรหรอกสั่งให้เก็บก็เก็บอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานอะไรหรือเปล่าแล้วก็ต้องใช้สถานที่ไหมไม่มีคือห้ามผูกห้ามนั่นเลยครับแต่ว่าใช้ได้ตามปกติเข้าไปออกกำลังกายเข้าไปเดินเล่นอะไรในสวนสาธารณะได้ตามปกติเนาะได้คือห้ามผูกเปย์แต่ก็หาว่าผูกเปย์เนี่ยไปยึดครองพื้นที่ของเขาอะไรแล้วทั้งที่เขาผูกแค่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวครับผมก็เลยงงไงว่าถ้าอย่างนี้ก็มีได้เหรออันนี้ผมตอบไม่ได้ผมบอกได้เลยผมตอบไม่ได้ต้องถามเทศบาลนางรองนั่นแหละต้องถามทางเทศบาลนางรองเดี๋ยวจะหาเวลาถามอยู่แต่ผมก็เลยถามกับเพื่อนผู้ฟังรายการเนี่ยก็คือเวลาเขาเหนื่อยตัวเลียเขาก็อยากจะเอนหลังเอนอะไรบ้างนะฮะตากผมตากแดดเนี่ยแม้แต่ตัวผมเองผมยังอยากเลยครับครับผมได้แต่ทีนี้เขาก็เลยห้ามมาเราก็เลยสงสัยนะฮะครับถ้าฝากถามท่านผู้รู้สักนิดนึงช่วยอธิบายให้หน่อยก็ได้นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะนี่พี่เขา
ทรมาจากนางรองนะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับอ่ะก็คุยกันต่อนะมีโทรศัพท์มาแล้วเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะคือแต่ละที่มันก็มีความแตกต่างกันนะที่เรื่องของการใช้สวนสาธารณะอะไรพวกเนี้ยนะเทศบาลเขาก็จะมีเทศบัญญัติมันมีกฎหมายเรื่องความสะอาดมันมีจุกจิกอ่ะซึ่งแต่ละที่นี่ผมไม่แน่ใจว่าความอลุ่มอล่วยหรือว่าข้อห้ามข้ออะไรข้อบังคับการใช้อ่ะนะมันเป็นแบบไหนอย่างไรคุณไพบูลย์สายสามสวัสดีครับคุณไพบูลย์ครับอยู่ไหมสายสามไม่อยู่นะอ่ะไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรนะคุณไพบูลย์โทรศัพท์มาใหม่แล้วกันนะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะครับก็เชิญนะผมก็วนเวียนอยู่นี่แหละนะดูราคาทองหน่อยดีกว่านะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะล่าสุดนะทองคำแท่งนะรับซื้ออยู่ที่4450บาทขายออกที่4550บาทนะครับรูปพรรณนี่ขายออกที่41,050บาทนะโกลด์สปอต2,415เหรียญต่อออนซ์นะครับค่าเงินบาทแข็งนะ35.45สตางค์คุณอัครภาคสาย1สวัสดีครับครับผมเชิญสวัสดีครับอาจารย์เชิญก็คือผมปิดวิทยุก่อนคุณอัครภาคครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาจะได้คุยกันสะดวกครับเชิญคือผมสังเกตเวลาผมขับรถมาจากพระปิ่นเกล้าเนาะลงมาฝั่งไหนมาทางที่จะไปทางตลิ่งชันนะครับก็คือข้ามจากฝั่งสะพานพระนครนะไปทางใช่ครับไปทางสามสิบห้าปุ๊บเนี่ยไปทางสามสิบห้าโบนะจะให้ขึ้นขึ้นทางด่วนเนาะข้างบนบรมราชชนนีถูกไหมใช่นั่นแหละแล้วผมมาทุกครั้งผมจะสังเกตเห็นนะรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปครับก็สงสารเขาเนาะบางทีอ่ะก็เจอเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะจัดการกันยังไงแล้วทีนี้อยากจะให้มีป้ายอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้นิดนึงครับสงสารเขาครับผมมีป้ายไปติดให้ชัดเจนนะว่าห้ามขึ้นเนาะใช่ครับให้มันชัดเจนนิดนึงครับสงสารเขาครับผมไม่รู้ว่าจะเจออะไรหลังจากขึ้นไปแล้วครับผมก็เคยขึ้นตอนที่ผมใช้จักรยานยนต์ครับก็โดนอย่างที่รู้กันเนาะอะไรล่ะรู้กันคืออะไรผมไม่รู้นะพี่ผมไม่เคยใช้จักเนี่ยคือคุณผู้ฟังก็อย่างเงี้ยอย่างที่รู้กันพี่พูดมาเลยตำรวจจับก็ตำรวจจับคนทำผิดกฎหมายตำรวจจับก็ผิดอ่ะก็ต้องยอมรับอ่ะเขาไม่ได้เอาไปปรับอะไรหรอกมันก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆมันผิดทั้งคู่ล่ะเอายิ่งมาบอกประจานตัวเองอีกเอ้าแค่นั้นแหละผมอยากให้มีป้ายอยากให้มีป้ายให้ชัดเจนว่าห้ามขึ้นไปโดยที่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วนะว่ามันห้ามขึ้นถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเราครั้งเดียวแหละมันจะจำแต่ทีนี้ไอ้คนที่จะโดนเนี่ยมันหน้าเดิมนะเอาใหม่วิธีการบอกใหม่อย่างนี้คุณชื่ออะไรนะตัวทีคุณอัครภาคครับอัครภาคนะครับโทรศัพท์มาบอกว่าคุณณัฐพงศ์ครับต่อไปนี้นะครับผมแจ้งเตือนเลยครับพี่ๆที่ใช้มอเตอร์ไซค์ครับห้ามขึ้นสะพานห้ามขึ้นถนนบรมราชชนนีนะครับใช่อย่าขึ้นพูดแค่นั้นเลยแต่ไม่ต้องไปเตือนแค่นี้ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปให้เขาติดไม่ติดแล้วเนี่ยบอกห้ามขึ้นครับขึ้นครับตำรวจจับครับเขาห้ามขึ้นครับพูดแล้วผมมีประสบการณ์มาแล้วครับนี่อย่างนี้ดีกว่าครับผมตามนั้นเลยตามนั้นนะครับผมขอบคุณสวัสดีครับไม่ต้องอ้อมค้อมคุณบุญยฤทธิ์ไทยสองสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับครับนามิระสวัสดีครับเชิญคุณณัฐพงศ์จ๋าพรุ่งนี้ยุบนะอะไรเราไม่รู้
รุ่งนี้ยุบอะไรยุบยุบหนอพองหนอเหรอหรือยังไงถ้ายุบหนอพองหนอเนี่ยผมจะกดทุกวันผมหายใจเข้าก็ท้องก็พองครับอะไรนะพรุ่งนี้ยุบพักครับเฮ้ยต้องฟังตอนบ่ายสามอันนี้เราไม่รู้จริงๆได้ครับผมต้องรอฟังรอฟังตอนบ่ายสามไม่รู้เพราะว่าคำว่าตอนก่อนบอลทำลายคำวินิจฉัยมันคำนี้มันเบากว่าเป้าหมายที่เขาคิดครับครับครับผมขอบคุณครับคุณนัทพงศ์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณโบสายสามสวัสดีครับคุณโบครับไม่อยู่นะอ่ะ02 248 1657นะอ่ะคุณโบกลับมาแล้วสาย1คุณโบครับคุณโบค่ะเชิญครับคือว่าที่สวนสาธารณะที่สวนลุมนะคะครับรปภ.เขาก็จะขี่จักรยานดูว่าใครนอนครับแล้วเขาก็จะปลุกให้ลุกขึ้นครับค่ะแล้วก็ที่สวนเป็นเดนจะกิติตรงแถว M โพเทียครับตรงนั้นเขาอนุญาตให้นอนเล่นนั่งเล่นได้เพราะว่ามีพวกชาวต่างชาติเยอะค่ะก็คือแต่ละที่ไม่เหมือนกันถูกไหมใช่แต่ว่าของสวนลุมนี่เขาพิเศษค่ะเพราะว่ามันอันตรายครับผมมันเป็นพื้นที่เสี่ยงคนพเนจรมาเยอะเข้าใจฝากบอกพี่คนนั้นด้วยนะครับผมได้ครับครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไพบูลย์สาย3สวัสดีครับครับผมเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ณัฐพงศ์ครับเชิญครับผมจะแสดงความเห็นกับน้องไรเดอร์ที่เขาเรื่องสวนสาธารณะไปปลูกเปรย์ครับครับผมอันนี้ความเห็นส่วนตัวไม่ได้รู้ข้อกฎหมายแต่เข้าใจว่าสวนสาธารณะพวกนี้ต้นไม้เขาล้อมมาเพราะนั้นความแข็งแรงไม่มีถ้าคุณไปปลูกเปรย์นอนเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยล้มได้เสียหายครับเขาก็เลยห้ามครับผมครับได้ครับครับก็มีคอมเมนต์แค่นี้ครับอาจารย์ครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่จริงนะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณโบเล่าให้ฟังใช่ไหมส่วนลุมอันนั้นก็มีเหตุมีผลนะเพราะว่าเขาก็กังวลเรื่องของคนจะเข้าไปปักหลักปักฐานนะก็เห็นนอนอะไรอย่างนี้เขาก็กลัวจะคล้ายๆกับไปยึดครองอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาต่อมาครับก็ฟังแล้วฟังได้หรือแม้แต่ต้นไม้ที่ล้อมมานะกิ่งก้านสาขาไม่ดีก็ฟังได้นะแต่ว่าแต่ละที่เขาจะมีข้อกำหนดก็มีกฎเกณฑ์ไม่เหมือนกันคุณสัญญาสายหนึ่งสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับจะให้ความเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์นะครับเรื่องอะไรนะเรื่องมอเตอร์ไซค์นะครับที่ขึ้นทางด่วนพระราม ชนนีนะครับ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 เชิญครับจริงๆมันผิดกฎหมายนะฮะครับแม้กระทั่งเดินทางที่ต้องติดป้ายและเวลาที่เป็นกฎหมายที่คุณต้องรับรู้อยู่แล้วถึงจะต้องติดป้ายครับอย่างเช่นสะพานกับทางต่างระดับนี่มันก็ไม่เหมือนกันอยู่นะแม้กระทั่งระดับลาดระดับทางลาดเนี่ยทางคู่ขนานเส้นในกับเส้นนอกเส้นในคุณก็ไม่มีสิทธิ์วิ่งนะครับอย่างวิภาวดีอ่ะครับสังเกตว่าตอนเช้าตามมาร่วมร้อยเลยมอเตอร์ไซค์ครับตอนเย็นก็แอบเข้ามาวิ่งแต่ก่อนที่จะเข้ามาวิ่งในเส้นทางด่วนวิภาวดีเนี่ยเฉพาะตอนฝนตกเข้ามาหลบฝนครับโอเคแต่ตอนนี้วิ่งทั้งเช้าทั้งเย็นเลยครับครับผมซึ่งมันอันตรายฮะครับเขาวิ่งเร็วก็วิ่งเร็วด้วยอันตรายครับคือถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเรื่องเยอะแม้กระทั่งสะพานที่เป็นทางผ่านระดับเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็วิ่งกันถ้าตำรวจไม่จับไม่จริงจังนะมันจะเยอะมากกว่านี้ครับครับเดี๋ยวต้องรู้ไอ้อย่างนี้ต้องรู้เองว่าเป็นคนตายอยู่แล้วครับถึงไม่ต้องมีป้ายติดก็ห้ามขึ้นครับครับผมครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่ต้องโทรศัพท์มาแล้วไม่ต้องโทรศัพท์มาแล้วนะเดี๋ยวผมคือพรุ่งนี้นี่ใครที่เป็นคอการเมืองจริงๆก็คงต้องติดตามนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีออกบัลลังก์นะแล้วก็วินิจฉัยเรื่องที่ทางกกต.นะส่งไปให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แล้วก็เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยหรือไม่เนี่ยซึ่งเรื่องมันก็เกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับคำวินิจฉัยก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนปลายเดือนมกราคมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นคำวินิจฉัยที่3ทับ2567อันเนี้ยเป็นฐานบ่าย3นะกกต.ศาลรัฐธรรมนูญก็จะอ่านคำวินิจฉัยล่าสุดนี้ผมได้ยินข่าวนะว่าทางด้านของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะแล้วก็รวมไปถึงคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับก็จะเดินทางไปรับคำรับฟังคำวินิจฉัยและหลังจากนั้นก็คงกลับมาที่ทำการหรือว่าที่ตึกอนาคตใหม่อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็จะแถลงแนวทางต่อไปช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งหกโมงทุ่มหนึ่งคนที่เป็นคอการเมืองก็คงต้องติดตามนะหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันผมณัฐพงศ์ธีระภัทรานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ